ตารางคะแนนอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะผมหาไม่เจออยู่อะใครอะจอหาจอไม่เจอเดี๋ยวดูก่อนครับหาก่อนก็คือปูนากับสไปซ์อยู่ด้วยกันนะครับใช่ค่ะอยู่ด้วยกันโน่นนี่แหละปัญหาของการที่อยู่ด้วยกัเสนียงกล้องเดี๋ยวนะไม่ต้องปักขหมอุดตรงไหนดวะีไหมเป็นมาร์คไหนไหนเข้ามาทั้งแหอมดดเลพิยนเหรอไหนไหนวะไม่มีพินะแอดพิน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 เนี่ยนะโอเคแล้วยังวะนี่นะแต่แล้วก็พี่ตะวันอ๋อตะวันแอดพินโอเคครับโอเคครับมันก็เริ่มเลยนะครับผมนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็เป็นการตัดสินประกวดปลูกแตงกวาหอมเตยนะครับครั้งที่สองนะครับผมนะครับโดยที่คณะกรรมการวันนี้นะครับก็คือพี่ถวันนะครับจากทีบีพี่ถวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับก็คือคุณปูนานะครับกับคุณสไปซ์นะครับจากยาไต่นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไหนขอเสียงน้องสไปซ์หน่อยครับพูดเลยเป็นไรบ้างเออไม่ต้องจะปวดไหมสวัสดีค่ะโอเคโอเคนะครับก็ไมเ่ดี๋ตย้วองเรพิู่ดมอะเไลรยเลนะยคแรตั่บมันพูดได้เลยเพราะมันจะนะพงเริ่มเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวแชร์หน้าจอใช่ไหมแชร์หน้าจอนะครับเซฟทีนร้อนอย่างเงี้ยร้อนโอเคครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะเห็นนะเห็นโอเคค่ะครับคราวนี้วันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับผมนะครับก็จะตัดสินต่อจากครั้งก่อนนะครับวันนี้นะครับก็พี่สุเมธนะครับเข้ามาท่านแรกเลยนะครับขอจองคิวเป็นคนแรกนะครับพี่สุเมธจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่ครับผมโอเคครับพี่สุเมธนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์เอ๊ะชื่อในนั้นพี่อะไรนะครับอ๋อพี่สูงจักรโลดไหมฮะจักรโลดใช่ไหมฮะใช่ใช่จักรโลดแม่ใช่เหรอโอเคครับเปลี่ยนเป็นชื่อผมก็ได้ครับจะได้ง่ายดีจะได้จำง่ายครับได้เดี๋ยวให้แอดมินเปลี่ยนให้นะครับตอนนั้นถึงไหนนะครับพี่ตอนนั้นถึตงอนตรงคนรัี้้งที่แล้วนี่วันที่5เนาะวันที่ห้าใช่ไหมครับวันที่ห้านี่ครั้งแรกวันที่ห้านะฮะอ๋อนี่นวะครัับนถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับครับแล้ผวกม็อันนี้คืออ๋อที่ได้กระถางไป4 ใบพี่ก็เลยเพาะลงกระถางเพราะจากจากต้นเราเพาะใส่ถาดใช่ไหมฮะครับเสร็จแล้วก็ย้ายจากถาดมาใส่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอซี่กระถางขุยมะพร้าวเลยครับครับก็ใส่มันของผมได้มา17เมล็ดนะฮะมันงอกมา12ครนัะบครับก็เลยแบ่งต้นที่สมคิดว่าสมบูรณ์ตอนนั้นนะครับแบ่งใส่มา4ครับที่เหลือก็ก็พอวันที่8ครับตอนมันงอกมา8 วันก็ย้ายลงกระถางแอร์พอร์ตแล้วก็ลากเยอะอย่างนี้เลยเหรอครับพี่ใช่ใช่ยากยากลากเยอะดีครับลากลเยาอกะดีครับทะลุมาอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับอ๋ออ่าอันนี้เห็นเพราะอะไรเห็นพี่ว่าพี่ใส่อะไรนะครับผมใช้ไมโครเลซ่าใส่เพิ่มไปด้วยครับอ๋อไมโครเลซ่าเร่งลากใช่ไหมครับมันตัวเหมือนกับเป็นตัวช่วยเพิ่มอะครับเพิ่มจำนวนรากให้เยอะขึ้นอ๋อนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับก็คือเคล็ดลับนะครับไมโครเลซ่านะช่วยเพิ่มขนาดรากเพิ่มปริมาณรากทะลุออกมาอย่างนี้เลยนะพี่นะครับผม
แล้วคราวนี้ทําอันนี้คือผสมดินเหรอครับอันนี้ก็มีวัสดุเพาะที่ที่ทางน้องนางทางคุณตัวนี้ให้มานะครับครับแล้วก็พอดีไอ้ส่วนที่ในแอร์พอร์ตเนี่ยเราใช้ตัวนั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่พอผมมันไม่พอก็ใช้พีทมอสใส่เพิ่มเข้าไปกับดินเป็นดินเพาะดินปลูกนะครับอ๋ออันนี้เป็นอันนี้บอกส่วนผสมได้ไหมครับนี่ดินผสมอันนี้มีดินที่เราซื้อมาดินปลูกทั่วไปนะครับคแลร้ัวบก็มีตัวไมโครเรซ่าแล้วก็มีตัวนั้นน่าจะเป็นปุ๋ยละลายฟอสเฟตครับอ๋อตัวฝั่งจากผมอยู่ขวามือเนาะจากนั้นไอ้ถุงสีม่วงครับครับไอ้ขาวๆนี่อะไรครับไมโครขาวขาวไม่ไม่อ่าเป็นเป็นไมโครเรซ่าครับไมโครเรซ่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้มวันออกไปเป็นสีครีมครีมฮะคมรีับไซโคเดอร์ใส่ไซโคเดอร์มาด้วยเหรอครับพี่เอโคเดอร์มานี่ใช้สุดผมมาใช้ตอนแช่ตั้งแต่ตอนเพาะกล้าเลยครับอ๋อก็คือตอนแช่เมล็ดก็คือใช้ไซโคเดอร์มาตอนแช่เมล็ดเนี่ยเราแช่น้ําอุ่นไว้ชั่วโมงหนึ่งนคะรคัรบับหลังจากนั้นก็ใช้แช่ไซโคเดอร์มาต่อประมาณชั่วโมงหนึ่งอแล้๋อวถึงจะมาบุกกับผ้านะครับอีกคืนหนึ่งครับครับอ๋อโอเคนะครับโอเคอันนี้โอ้อันนี้ก็คือโอ้พอต้นใหญ่ก็คือเอาลงกระถางใช่ไหมครับก็ลงวันนั้นที่ผมถามไปในไลน์ว่าหนึ่งกระถางจะใส่ได้กี่ต้นพอดีทางน้องบอกว่ากี่ต้นก็ได้ผมก็เลยใส่ไป3 ต้นครับลองดูอ๋อว่นาี่นะครับมันจะเยอะไปไหมแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งครับอ๋อนี่ก็คือใส่ไป3 ต้นใช่ใช่ชุดที่ไว้แข่งนะครับผมอันนี้ที่ใส่ AirPods ไป3 ต้นครับอันนี้วันที่10นะครับก็เริ่มโตขึ้นมานะครับเอางั้นทำไมนี่เหลือต้นหนึ่งครับหรือไงเนี่ยอันนี้มันมี4ใช่ไหมฮะก็เลยเก็บไว้ต้นหนึ่งอ๋อใช่มันมีสี่ใบอันนี้ก็เหลือไว้ต้นหนึ่งอ๋อโอเคใช่กค็รับทีเหลือก็ใส่ถาดไว้ครับก็เลยเสียได้อก๋็อเลยไปใช้ถุงปลูกเพิ่มไปครับครับผมโอเคก็ย้ายจากถาดครับอ๋อนี่ครับไมโครเรซ่าอ๋อของกรมวิชาการเกษตรใช่ครับที่ทำให้รากออกดีนะนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยปุ๋ยชีวภาพก็ของกรมวิชาการเกษตรใช่ครับ PGPR1 นะครับสำหรับข้าวโพดนะครับอืออมพืชผักไมด้ันด้วยพืมชันผักสมุนไพรอ่ามัน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 ใช้ได้ทุกพืชครับแต่ว่าคนไอ้ตัวนี้ก็เลยมาใช้กับผักครับอ๋อโอเคได้ดีมากนะพี่ตัวนี้ปุ๋ยพีจีพีอาร์กับตัวละลายฟอสเฟตอะพี่มันเป็นพวกแบคทีเรียพวกอะไรจุลินทรีย์เป็นข้อเขียนว่าเป็นแบคทีเรียนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผสมปลูกอันนี้คนละกระถางนี่ไหมครับอันนี้ก็เลยย้ายที่มันเหลืออยู่ก็มาใส่เพิ่มไปครับอ๋อเพราะว่ามันเกเิสียนดายต้นกล้าเสียดายต้นกล้าจะลองดูได้ว่างอกมาแเลสี้ยวดายใช่ตไ้หมนฮะเยอะที่สุดอันนี้มี3ก็อันนี้ถางนี้2ครับครับอ๋อโอเคนี่ก็คืออันที่แข่งนะครับผมครับผมวันนี้อันนี้คือ13เนาะ13 กรกฎานะครับ13 กรกฎาอันนี้คือที่เหลือเนาะนะครับอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาเนาะ15 กรกฎาเริ่มใบเริ่มใหญ่ขึ้นนะพี่นะครับผมนะครับ15 กรกฎานะครับแล้วก็อันนี้1616ก็คืออันนี้คือที่ปลูกเพิ่มใช่ครับก็เลยย้ายจากถาดมาใส่ถุงเมื่อกี้เพิ่มไปอีกหน่อยอีกอย่างละต้นนะครับครับผมอ๋ออันนี้ก็คือต้นแข่งนะครับ16โอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ในแปลงที่ปลูกอยู่เองอยู่ปัจจุบันนะให้เอาเขาไปไว้อยู่ในห้องเดียวกันอ๋แอต่ว่ไาปอผยูม่ปลูกแตงกวาญี่ปุ่นอยู่ครับอ๋อที่ปลูกแตงกวาญี่ปุ่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่อ๋อเอาไปอยู่ด้วยกันนะครับนะเพราะว่ามันมีเฮาอยู่มันก็เลยจะเซฟเรื่องแมลงพวกนั้นได้เยอะหน่อยครับผมโอ้นี่ก็ใบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับวันนี้นี่18ก็คือเมื่อวานเลยนะครับเอ๊ะเมื่อวานเมื่อวานก็ใช้เชือกจัดส่งต้นเขาว่าขึ้นไปครับอ๋อเริ่มเอาเชือกใส่แล้วใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่ต้นแข่งนะครับต้นแข่งครับอ๋อนี่นะครับใส่เอาเชือกใช้เป็นเชือกอะไรครับพี่เชือกขาว
ผมสั่งมาพอดีเห็นทางสมาชิกของกลุ่มเขาใช้อยู่ก็เลยสั่งมาเพิ่มที่แรกจะใช้ไอ้ตัวที่มันใช้เป็นตาข่ายสําหรับให้ถั่วมันเกาะนะครับทีนี้ทางโครงการเขาแนะนําว่าใช้เชือกดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นเชือกครับคล้ายๆเชือกที่ปลูกเมลอนนะครับพี่ใช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 ่เหมือนกันเหมือนกันเหมืแอบนกบันเดียวกันเลยใช่ไหมครับนิ่มนิ่มอ่ะใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้มัดหรือว่ามันเลื้อยเองครับเนี่ยมันจะมีห่วงเป็นพลาสติกอยู่ด้วยนะฮะเราใช้ห่วงล็อกก่อนห่วงพลาสติกอะครับอ๋ออันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับที่อันนี้ที่อันนี้ขนาดใบก็เลยไม่ยังหาไม้ตัดไม้วัดไม่ได้ก็เลยเอามือทาบเอาอ๋อนะครับขนาดใบก็เกือบเท่ามือนะครับผมตอนนี้ก็มีหนวดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับมีหนวดแล้วนะก็กำลังเลื้อยขึ้นเชือกนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะพี่นะใช่ครับก็เลยจะสอบถามทางเจียไต่เหมือนกันนะครับว่าอายุเขาหลังจากเราเพาะกล้าแล้วเนี่ยประมาณกี่วันมันถึงจะออกดอกครับคุณปุณาครับฮัลโหลฮัลโหลคุณปุณาหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วคุณปุณาหลับยังหลับเหรอคุณปุณาเอาน้องสไปน้องสฮัลโหลเอาสเดี๋ยนวอนงี้ค่ะฮัลโหลคฮรัับลโหลพี่ต้นได้ยินไหมคะครับพอดีพี่วิโรจน์ก็ถามว่าอะไรนะครับพี่ถามว่าอายุของแตงกวาใบเตยเนี่ยประมาณกี่วันก็ถึงจะออกดอกหลังจากที่เราเพาะกล้าออกมานะครับอ๋อเขาบอกว่าแล้วไอ้ช่วงอายุอะค่ะประมาณ25 ถึง 30 วันค่ะอ๋อจะเริ่มออกดอกมาใช่ค่ะของผมมันถึงวันนี้มัน20 วันก็โอเคก็อีกประมาณนิดหนึ่งใช่ทีอนีี้กจะปรถะามมาณนิดนึงค่ะจะถามต่อว่าช่วงที่ครั้งก่อนลืมถามไปว่าช่วงบำรุงต้นช่วงแรกเราน่าจะใช้ปุ๋ยอะไรเน้นไปทางตัวไหนเยอะพอดีผมมาทำอินทรีย์เพราะฉะนั้นมันจะใช้เคมีไม่ได้ครับอ๋อจะเป็นเคมีไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เลยใช้อ๋นอ้ำหมักใช้ปุ๋ยหมักที่น้ำหมักกันเองเนี่ยใช้ไปใช้กับคู่กับน้องแตงที่ปลูกอยู่แล้วครับอ๋อถ้าในช่วงพืชที่ต้องการแรกๆเขาจะต้องการไอในโซนของตัวไนโตรเจนเยอะหน่อยอะค่ะตัวเอ็นนะคะไนโตรเจนอะมันจะมีพอจะมีน้ําหมักตัวไหนที่มันหนักไปทางไนโตรเจนอะไรพวกนี้เพราะว่าแรกๆมันต้องทําให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังๆมาเราค่อยไปบํารุงตัวดอกต่อคือตอนที่ผมหมักดินเนี่ยผมใช้ขี้ไก่แกรบหมักนะครับอ๋เอป็นลักษณะแล้วก็ก็ชถ่ืวองว่นาี้ที่ใช้อยู่คก็่ะใช้ตัวน้ำหมักมูลไส้เดือนฉีดครับอ๋อหนูว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพราะปกติถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นตัวอินซีเลยก็จะมีลูกค้าบางเจ้าเขาก็จะใช้เป็นตัวซีพีมอดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยขี้ไก่ในการใช้ในช่วงแรกค่ะทีนี้พอเอ๊ะช่วงที่มันที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยเราต้องใช้อะไรเพิ่มอีกไหมฮะต้องใช้ในส่วนของตัวพีอะค่ะตัวกลางใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องเป็นเน้นตัวกลางสูงนิดนึงเพื่อช่วยให้เขาออกดอกค่ะได้ครับได้ครับใช่ค่ะในว่าในแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวที่มันเป็นชีวภาพอะตัวที่ตัวตัวกลางสูงหน่อยหนูไม่แน่ใจว่าต้องเป็นตัวไหนอืแต่มว่าเน้นไปทางตัวกลางสูงค่ะได้ครับได้ครับทีนี้โอเคขอค่ะทราบความรู้เรื่องเพาะกล้านิดนึงเพราะว่าผมมาทําได้แตคง่ะกวาญี่ปุ่นอยู่ด้วยทีนี้จะถามว่าวิธีที่ผมใช้ปกติเนี่ยนะฮะเราใช้วิธีแช่น้ําอุ่นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ผมใช้ไทโคเดอร์มาแช่ต่อประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมบ่มอยู่ในผ้าอยู่ประมาณที่มันงอกล่าสุดที่ผมเพิ่งเพาะตัวแตงกวาญี่ปุ่นไปประมาณ30 ชั่วโมงเนี่ยมันใช้ได้ไหมหรือว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมฮะอ๋อจริงๆที่พี่ทําอยู่อะค่ะหนูมองว่าก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะคะจริงๆแตงกวาค่ะมันเป็นพืชที่บ่มทิชชู่อะไรอย่างนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะหรือว่าเราจะไปบ่มในแบบถาดเพาะกล้ากับพิษมออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ที่หนูดูวิธีที่พี่ทําอะค่อนข้างที่จะดีแล้วค่ะทีนี้ผมถามเพิ่มอีกนิดนึงมันมีบางต้นเนี่ยถ้าน้องเขาไล่ลงไปเนี่ยมันจะมีอยู่ต้นสองต้นนะฮะที่ว่าใบมันจะออกด่างๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องโรคหรือว่ามันเป็นเรื่องขาดธาตุอาหารครับอ๋อมันมีแมลงอะไรอยู่ใกล้ๆไหมคะ
มะมันเรต้อง็งดูว่าโซนตรงนั้นมีแมลงอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะมันอาจจะเกิดจากแมลงตัวไอ้ต้นสายนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวใช่ใช่ใช่มันมีใบต้นซ้ายใบจมัะนจะจะใบมันเหมใืบอนกมัับนเจป็ะนงลงาอยีกสีงี้ๆนะครับแต่ดผูมแลก้็วเป็นมันไม่มีเปียมันถ้าของผมก็เป็นครับมันคล้ายๆไอ้ปุ๋ยที่เราใส่อ่ะมันมีปัญหาครับอ๋อใช่ไหมฮะครับโอเคโอเคได้ครับทีนี้ต้องพักเอาน้ำเปล่าให้น้ำเปล่าไปสักพักก่อนนะฮะอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับของผมก็เป็นเลยจะครับเดี๋ยวจะถามน้องที่อะไรนะทีบีใช่ไหมฮะKB ครับผมพี่ตะวันผมครัจบะถามว่าช่วงนี้เนี่ยคือที่นี่นะฮะมันครึ้มฝนทั้งเกือบทั้งอาทิตย์เลยจะถามว่ามีต้องระวังอะไรเพิ่มเติมไหมฮะในช่วงนี้นะครับก็ถ้าเป็นโรคก็ต้องเป็นพวกน้ำค้างอะไรเงี้ยค่ะปกติใช้อะไรป้องกันโรคบ้างอะคะที่ใช้ที่ทางสวนใช้อยู่อะค่ะที่เป็นอินซีอะค่ะที่นี่ถ้าแตงผมตอนนี้ผมใช้แต่โคเดอร์มาอยู่ครับแต่ว่าตัววันเนี้ยวันนี้แช่ไว้แล้วจะใช้ตัว BS อะครับแล้วพวกถ้าตัว BS ใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นว่า BS สายพันธุ์ไหนด้วยค่ะเพราะว่าตัว BS นะคะมันก็มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแต่ละบริษัทหรือว่าแหล่งที่เราไปเอามาด้วยค่ะว่าสายพันธุ์นี้เขาเก่งโรคที่เราต้องการควบคุมหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับพอดีผมมีกระปุกอยู่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพอดีผมได้จากโครงการหลวงมาทีนี้คือเขาแนะนำหรือเปล่าคะว่าใช้ควบคุมเฮ้โรยคคอัะนไรนี้ได้บ้างบอกคเสียำไแมน่ะได้นแล้วำเขาก็เน้นช่วงไอนี้เว่าทใหม้ระวังร้านน้ำค้างเหมือนที่ทางนี้แนะนำนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยของเขาเองเนี่ยผมออกมาเนี่ยมันชื่อ BK33นะครับแต่ว่าตัวเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งตัวเขานี่แบบหนึ่งนะฮะมันชื่อบาซิลัสซับติลิสอะไมโลลิสวิเฟเชียนโอ้โหชื่อไมโลลิเคเทียสใช่เขาบอกว่าใช้ในร้านน้ำค้างได้ไหมคะในอะไรนั้นนะนฮะะคะในคำวิธีการใช้เขาค่ะเขาบอกไปคะว่าสามารถควบคุมลดร้านน้ำค้างได้เขาบอกว่าโรคลาเมล็ดผักกาดโรคลาน้ำค้างโรคใบจุดและโรคใบไหม้ครับถ้าอย่างนั้นก็สามารถใช้ได้อ่ะค่ะแต่ว่าได้ถ้าโรคอยากให้เน้นฉีดป้องกันไว้เลยค่ะก่อนที่มันจะเป็นเน้นฉีดอทุ๋อก3 วัน5 วันไปเลยค่ะได้ครับของทีบีมีอะไรแนะนำไหมฮะในส่วนของตัวไอตัวนี้บีสเนี่ยฮะมีไหมฮะของ TAB ถ้าคุมร้านน้ำค้างแล้วจะมีตัวบาซิลัสที่ใช้คุมพวกโรคบนใบก็คือร้านน้ำค้างหรือว่าโรคพวกใบจุดแอนเนกโนดเนี่ยเราจะมีชื่อเจนแบกอะค่ะอ๋อได้ยังไงผมเดี๋ยวผมสั่งก็ไปกี่แล้วกันเนาะเพราะว่าผมขอเสริมหน่อยนะครับถ้าส่วนตัวผมใช้เบกกิ้งโซดาครับในการฉีดพ่นลำต้นและใบครับแล้วช่วงหน้าฝนแล้วปุ๋ยถ้าปุ๋ยให้ผมแนะนำนะครับปุ๋ยผมแนะนำซีวีครับของ TAB ปุ๋ยสาหร่ายผสมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนใช้ร่วมกันได้ครับอันนี้จะช่วยสะสมสารอาหารก่อนทำดอกอะไรดีมากเลไดย้ผมจดไปนิดหนึ่งชื่ออะไรนะฮะชื่อซีวิกเนาะซีซีวีวคิรักบเป็นใชส่าครหัรบ่ายเป็นน้ำหมักสาหร่ายสามอารถ๋อผสมร่วมกับน้ำหมักมูลไส้เดือนฉีดพ่นทางใบได้นะครับได้ครับครับผมครับผมโอขอบคุณนะเคคะครับผมครับผมยินดีครับขอบคุณโอเชเค่นกันนะคครรัับบนะคครรัับบก็ครับผมโอเคนะครับก็เป็นพี่สุเมธนะครับจากเพชรบูรณ์นะครับคราวนี้ก็พี่ตะวันครับค่ะครับคอมเมนต์นิดนึงครับปลูกได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทางเนี่ยสวนของคุณสุเมธเนี่ยค่อนข้างใช้วิธีในการป้องกันคือเขาเริ่มตั้งแต่คือการปลูกพืชที่ดีเนี่ยทําถูกต้องแล้วค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ระบบรากเพราะถ้ารากหรือดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยการเกิดโรคเกิดอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วก็ต้นก็ถือว่าโตได้ปกติถือว่างามเลยค่ะงามไปตามอายุของเขาอะค่ะครับผมโอเคครโัอบเคเขาถือว่าดีมากครับคุณกุณาครับฮัลโหลครับครับอันนี้หนูมองเรื่องเทคนิคแกค่อนข้างดีเนาะแล้วก็การใส่ใจดูแลแกค่อนข้าง
๊ะมากๆเลยค่ะอันนี้หนูให้9 คะแนนค่ะโอเคน้องสให้ไปเลยคใชรั่บไหมคะให้คะแนนเลยใช่ไหมน้องสไปน้องสไปครับสำหรับหนูการมองสำหรับหนูนะคะที่ฟังจากอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงอาทิตย์นี้เนาะคุณสุเมฆเขาก็มีกระบวนการปลูกที่ดีการดูแลรักษาที่ดีแล้วก็เหมือนว่าช่วงที่กําลังจะออกดอกออกผลเนี่ยเขามีการแบบการจัดการที่ดีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเอาเข้าโรงเรือนการดูแลเรื่องโรคและแมลงเขามีการใส่ใจที่ดีค่ะถ้าให้คะแนนหนูก็จะให้อยู่ที่ประมาณ9.5ค่ะโอเคครับสรุปก็คือน้องปูนที่เจียไตหนึ่งเจียไตหนึ่งเก้าเก้านะครับเจียไตสอง9.5นะครับแล้วทีเอบีครับเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับต้องค่ะไม่ได้ยินเลยครับต้องค่ะคุณต้นเก้านะครับค่ะโอเคครับโอเคครับขแอลบ้วคุกณ็ครลังบคะแนนครับขอบคุณครับครับลงคะแนนเป็น27.5ครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับโอเคคครรัับบท่านต่อไปครับใครพร้อมครับเรียนเชิญเลยครับพร้อมได้ไหมคะครับได้ครับแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครับพี่โอ๊คหรือเปล่าครับเสียงใช่ค่ะโอใชเค่ค่ะพี่โอ๊คกทมนะครับใช่แล้วโหฟังที่สุเมธพรจีำเเซสียนงต์ไปเมื่อกี้นี้กลจัวำเสียเงลยได้เพราะว่าจำเสียงได้ไม่มีความรู้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะครับโอ๊ตกสกทมเดี๋ยวนะครับนาทวันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องย้อนตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะเพราะว่ารอบก่อนไม่ได้เข้านะครับใช่แล้วก่อนไม่ได้เข้าค่ะก็วันที่20ก็คือได้ของได้มขาองไปนะคครั่บะแลแ้ลว้วก็ก็ค่อยตรงปลูกค่อยเริ่มปลูกนะคะในกระถางทใีห้นมีะ้พร้าวตอนปลูกเนี่ยค่ะอันนี้อแัตน่นี้ภคือาพลงหมดเลยนะสิบได้กี่เมล็ดครับ17ไหมครับได้ไปทั้งหมด17 เม็ดลงหมดเลยค่ะกลัลวงไหมม่ดงเลยอกครับผมใช่ค่ะกลัวว่ามันจะไม่งอกก็เลยลงหมดเลยแล้วก็มีห้าปรากฏว่ามันงอก100%โอ้100เลยครับ17 เม็ดแล้วกง็อกหมดเลยนะฮะ100ละอ๋อเนี่ยเลนะยครับหนโึอ่ง้โหร้อย100%เลยครับผมอือหือนคี่่ะนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะคะก็คือทิ่มเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเกษตรอะไรมาแต่ว่าชอบที่จะปลูกผักเพราะว่าก็ทําตามที่เราอยากทําใช้วิธีที่เราว่าโอเคมันได้ก็ทําตามนั้นไปครับผแต่มมันก็ค่ะอันนี้ลดน้ำเปล่าอย่างเดียวครับเนี่ยแล้วก็อะไรนะคะลดน้ไม่ได้ตอนที่เพาะเมล็ดนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรค่ะรดน้ําอย่างเดียวค่ะำโอ้รดน้ําเปล่าอย่างเดียวโหลาก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยพแตี่่มันแต่ว่าต้นมันจะสูงมากเลยค่ะเพราะว่าตอนปลูกเนี้ยไปเพาะใต้ร่มมันคกร็ับจะยืดค่อนข้างจะยืดมากอืค่มะลำต้นก็จะสูงแต่รากมันก็ดูดีนะคะครับรากใช้ได้เลยอืมค่ะแล้วก็อันนี้เอาลงกระถาง3 ต้นเหรอครับใช่เอาลงกระถางอันนี้คือกระเพถราาะงว่าใบเสเดีียยวดาใบยเดียวกระถางใบใบเดียวใชค่ไ่หมะฮะแต่ว่ามี3 ต้นใช่ไหมกระถางหมายถึงว่ากระถางยาวเท้าใบเดียวเลยมี4 ต้นค่ะ4 ต้นนะครับอ๋อเนี่ยนะครับสี่ลตง้ไนปสี่ต้นอ๋อลงใช่ไม่ได้แยกด้วยเพราะว่ากลัวมันตายเดี๋ยวเกิดมันตายแล้วไม่มีตัวตายเดินแทนก็เลยลงหมดเลยปรากฏมันก็รอดทั้ง4 ต้นอีกมันก็เลยอ๋อแล้วทำไมมันกลายเป็นลูกกันแล้วครับที่ไมเอ่ใช่ออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของอะไรเนี่ยทำไมเป็นลูกตอนแรกเป็นต้นกล้าอันนี้ก็สักอันพันกี้ออกก็เป็นลูกเนี่ยอันนี้เป็นรูปแตงออกเป็นลูกเลยค่ะเร็วไหมคะโตแล้วออกเป็นลูกเลยไม่ใช่อันนี้คือหอมเตยเหมือนกันที่ปลูกก่อนหน้านี้คือจริงๆที่ร่วมแข่งขันเนี่ยเพราะว่าเคยปลูกหอมเตยอยู่คืออ๋อมันก็มีต้นที่กําลังปลูกอยู่นะคะปลูคกรัหบอมเตยอยู่แล้วก็รู้สึกว่านี่มันเป็นพันธุ์ที่อร่อยกินออืร่อยมกรอบมีกลิ่นหอมแค่เดินผ่านต้นก็ได้กลิ่นแล้วก็อช๋อกอ็บคือแล้อว๋พออก็ดีคุณโทนี่เปิดแข่งขันอ๋อก็คือพี่เคยปลูกก็มัเลนยแข่งขันเลยปลูกอยู่แล้วใช่ไหมใชครับ่แต่
ใช่ค่ะปลูกกินเล่นทดลองปลูกอซึ๋่องมันก็จะแบบมีโรคมีอะไรแต่ว่าพูดถึงว่าความทนทานมันก็ทนทานเราก็เลยเข้ามากลุ่มแข่งขันปลูกเพราะว่าอยากได้เทคนิคดีๆเราก็อยากพัฒนาฝีมืออันนี้คืออาหารที่เราทำทานนะคะอันนี้ส้มตำนะครับเนี่ยใช่ตตำำแตตงำแตงตำตแตำงแตงค่ะมีตำแตงก็ที่ปลูกเนี่ยแหละค่ะที่ปลูกไว้อ๋กอ็เอามาตอืมอืมอืำแล้วมก็หวังว่าไอ้ที่แข่งขันเนี่ยมันเราจะได้ผลผลิตอย่างนี้ด้วยอ๋อแต่ว่าไอ้ที่พี่ปลูกเนี่ยก็คือลงดินใช่ไหมลงกระถางค่ะแต่เป็นกระถางใไบม่หมาโยตถึงอ่ะหมายถึงว่าก่อนหน้าไอ้ที่พี่ปลูกปกติอ่ะใช่ปลูกลงก็ดินปลูกแต่กับว่าถ้าเกิดไอ้แข่งเนี่ยคือปลูกในกระถางถูกไหมครับใช่ค่ะปลูกในกระถางไมโอ่เคพี่ปลูกในกระถางหมดเลยแต่เป็นกระถางคนละแบบกันนะคะทอี๋่อแข่งปลูกนี่ก็คือเป็นกระถางสีดําที่ได้มากับชุดปลูกอะค่ะอ๋อโอเคค่ะแต่ที่เราปลูกเองเนี่ยเราก็ปลูกใช้กระถางของเราเพราะว่าปลูกสนามหญ้าหน้าบ้านไม่ได้ขุดไม่ไไดม้่ได้ขขุุดดดิดนินไม่ได้อะไรคอ่ะ๋อวางกระถางเรียงโอเคแล้วก็นี่ก็คือกลับมาที่ต้นแข่งค่ะต้นแข่งกก็็คือมันอาจก็จะค่อยๆโตถอนทิ้งไหมครับเนี่ยหรือว่ามันหายไป2 ต้นมามันยังอยู่ครบค่ะอยู่คอรบหรสอี่ต้นรูปมอ๋อุมรูปมันดูเหมือนหายไปเลย2 ต้นใช่มุมขมอุงมกล้องใช่กไหม็มุมอ๋คอ่ะมุมกล้องโอเคเนี่ยครมับุสมี่ตก้็นยอัังนนยี้ังคืออยู่อันนี้ที่อันนี้ไม่ได้ปลูกแข่งแต่ว่าเป็นเพื่อนกันที่ลงมาแล้วอมั๋อนงอกก็เลยเอามาปลูกน้องเสียดายเนราะวมใช่น่าเสียดายก็เลยลงหมดเลยด้วยความงกโอเคนะครับอ๋อนี่คก็่ะวันที่9ก็โอ้ใบก็เริ่มใหญ่แล้วนะพี่ค่ะปลูกทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฮัลโหลฮัลโหลครับนเส้ียงำดหมังักหยกกล้วยอ๋อแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับประมาณอะไรประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็มีใช้ปุ๋ยคอกด้วยแต่ปุ๋ยคอกบางทีมันมีตัวด้วงก็จะไม่ค่อยชอบแต่พอมาปลูกแข่งเนี่ยเห็นเพื่อนๆเขาใช้มีบางท่านบอกว่ามีเคมีบ้างเล็กน้อยบวกกับอินมันก็งามงามดีนะคะครับผมดูมันก็งามดีนี่อันนี้ลงกระถางแล้วทีนี้น้องคนหนึ่งชื่อคุณนัทปรินก็คบรอักบว่าไม่น่าจะรอดหรอกสี่ต้นอยู่ในกระถางแอร์พอร์ตใบขนาดนี้เขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้อแข่งเบอร์หนึ่งมาใส่อย่าไปเฟอัางมการะกอย่าไปฟังมากไม่รู้เชื่อเรานะเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรเราก็ปลูกตามที่เราปลูกเพราะเรารักเอาเปค็รนับว่าก็เลยเชื่อเขาค่ะอ๋อไปซื้อแข่งมาครับแล้วก็แต่ว่าแข่งเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเข้าอไป๋อในนี้เพราะว่าจะอ๋ออันนี้ก็เริ่มทำค้างแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยอืมก็คือเอาไม้สี่อันแล้วก็เอาเชือกความมาผูกใช่ขึงใช่ใช่ค่ะอืมครับถึงหนวดมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นเนี่ยหนวดเริ่มหคา่ะทางแล้วนะไม่มีเทคนิคอะไรอืมไมนี่่มีเทคนิคอะไรเลยหนวดพันค้างแล้วครับเนี่ยอืคม่ะหนวดเริ่มพันแล้วค่ะครแตั่บแปลกอย่างหนึ่งที่พบเจอก็คือว่าแตงกวาไม่ชอบเลื้อยขึ้นไม้ไผ่ฮะมันเหมือนกับพี่อเส๋อียบไม้คือตอนแรกเนี่ยมีเสียบไม้ไผ่ช่วยให้มันแบบเข้าไปที่ค้างสีครเขับียวแล้อวืมมันก็แบบพยายามหนีไม้ไผ่แทนที่มันจะเอามือเกาะไม้ไผ่มันก็ไม่เกาะเลยครับก็เลยแตงกวาหนีไม้ไผ่หรอเลยอืมไม่เคยรู้มาก่อนอ๋อเนี่ยแหละเสียบไม้ไผ่ไว้แล้วครับมันหนีแบบมือมันไม่ยอมเกาะมันชอบเชือกมากกว่าพี่นะค่ะชอบเชือกค่ะแล้วมันก็เกาะเชือกตอนนี้มันก็เกาะเชือกครับผมโอเคค่ะเดอัีน๋นยี้วก็คือครับอันนี้ก็คือรูปล่าสุดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนะคะใช่ค่ะรูปล่าสุดแล้วก็ณปัจจุบันจะให้เห็นยังไงล่ะเดี๋ยวนะคะครับทำยังไงครโัอบเคเห็นพี่อยู่ครับพี่อ๋ออันอันนีน้ี้คือล่าสุดแล้วค่ะอ๋อนี่ที่ไปซื้อเข่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่พี่ซื้อแข่งมาแล้วก็เนี่ยเอากรตะ้นถางยังอยู่อใน๋อนี้เอากบกระถางไปเลย
อ๋อใช่ผมค่ะได้อยู่เพขร้าางะใวน่าไม่รู้จะทำยังไงมือมันขึ้นค้างไปแล้วครแลับ้วยกกระถางก็ยกลำบากกลัวมันตายก็อแบ่บายกได้ดีที่สุดก็คือประมาณเนี้ยค่ะอ๋อก็เลยแบบใช้กบไปเลยครับผมคผ่ะมเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกนะครับโอเคมันครับค่ะแล้วก็นี่แตงกวาที่ปลูกที่ได้มาจากผลผลิตอ๋ออันนี้คือหอตม้นเตเดิยมเหมือนกันก็ของเกิดยเดาิวมเฟื้อยเลยอืมค่ะโอเคครับครับโอเคคครั่บะขอบคุณครกั็บไม่มีเทคนิคอะไรเลยค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับก็คุณปูนาครับครับค่ะอันนี้ก็คอมเมนต์เนาะก็คือพี่เขาก็คืออย่างว่าแหละแกเคยปลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยจะมีความช่ำชองนิดนึงแล้วก็แบบว่าเทคนิคแกก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างดีค่ะเพราะด้วยความเคยปลูกแล้วด้วยอะเนาะอันนี้ก็ถ้าหนูมองอะค่ะแกค่อนข้างมีทักษะในการแก้ปัญหาค่อนข้างดีเพราะว่าพอแตงกวาไม่จับตัวไม้ไผ่ใช่ไหมคะแกก็มีการเอาเชือกมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรคื่รอังบของเทคนิคแกแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแกค่อนข้างดีอันนี้ถ้ามองเป็นเรื่องของคะแนนหนูจะให้แกที่9ค่ะเดี๋ยวคะแนนเดี๋ยวเพิ่งให้ดิคอมเมนต์ไปก่อนเอาหรอให้หรอโอเคคอมเมนต์แต่ไม่ได้ผ่านนเดะี๋คยวกะ็ให้พร้อมอกีันกโอเคน้องสไปครับน้องสไปครับค่ะสำหรับหนูนะคะหนูมองว่าอันเนี้ยเหมือนว่าพี่เขาอ่ะไม่ได้ปลูกเยอะเนาะแต่ว่าเหมือนว่าปลูกไว้กินเองไว้ทานเองก็ถือว่ามีการจัดการที่ดีเลยโรคแมลงก็ดูแล้วเหมือนไม่มีโรคแมลงเลยใบครับดูเหมือนไม่มีโรคอะไรเลยใช่ไหมคะนี่อืมครับก็อ๋อแล้วก็หนูรู้สึกว่าจากที่หนูเคยไปลงชุมชนมาเนาะเวลาเกษตรกรเขาพวกปลูกผักอินทรีย์อย่างเงี้ยเขาจะใช้พวกปุ๋ยตัวเดียวกันกับพี่เขาใช้เลยพวกสารเรืองแสงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ถือว่าความรู้ถือว่าแน่นเลยโอเคครับพี่ถวันครับโอเคค่ะนี่ถือว่ามีความตั้งใจดีมากเลยอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะว่าเคยปลูกมาแล้วเนาะแล้วก็การจัดการค่อนข้างดีเพราะว่าปลูกข้างนอกอะว่าพี่ว่าโรคกับแมลงอะค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าทางที่ปลูกอะค่ะไม่ยังไม่เจอโรคกับแมลงที่เข้าทําลายต้นก็โตในระดับที่ปกติแล้วก็งามดีด้วยอะค่ะครับโอเคครับงั้นก็ลงคะแนนเลยนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับจะไต่หนึ่งครับจะไต่หนึ่งคุณน้าให้คะแนนที่9 คะแนนค่ะครับโอเคจะไต่สองครับหนูให้9.5ค่ะ9.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ9ค่ะเก้านะครับโอเคครับก็รวมเป็น27.5ครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอเคครับท่านต่อไปครับใครนพริ้อดมครคับ่ะใครพร้อมครับท่านต่อไปครับนิดค่ะนิดนิกดรุงเทพค่ะนิดกทม.นะครับอ๋อพใชี่่นิดค่ะพี่นิดครั้งก่อนก็คไม่่ะได้มาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะพี่ลืมดูโทรศัพท์แล้วมันไลน์ขึ้นเพียบเลยแล้วก็มาตัวอ้าวเขาพรีเซนต์กันแล้วเราไม่ได้เข้าเลยโอเคครับพี่นิดกคท่ะม.นะครับพี่นิดที่เป็นที่ปลูกที่เป็นฟาร์มอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นฟาร์มผักผักออร์แกออนแกิกนคิ่กะอ๋อโอเคเป็นผักสลัดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรูปให้เพื่อนดูเลยอ๋อเดี๋ยวโอเเคสร็จธุระจะลองลงให้เพื่อนดูเปค็รนับผักไอ้สลัดค่ะฟาร์มผักสลัดโอเคเพิ่กง็คเพิื่องทำค่ะมาอันนี้คือตามเพื่อนมานะครับใช่ค่ะตามเพื่อนตมาามก็คืออันนี้ปลูกกี่ต้นยังไงครับพี่ปลูกพร้อมหมดเลยค่ะพงร้ออมกหมดเลย17ต้นเลยค่ะเต็มเลย17 เม็ดงอกหมดเลยใช่ไหมใชคร่ับค่ะใช้งอกหมดเลยอ๋อแล้วก็พี่ก็เอาไปกระจายใส่แต่ละกระถางใชเงี้ย่นะครับค่ะจะใส่กระถางไว้อ๋อแล้วก็ให้ปุ๋ยทุก3 วันครับให้ปุ๋อย๋อเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นปุ๋ยที่พี่หมักเองคือขี้วัว1ครแัลบ้วก็ขี้ไก่1แล้วก็น้ําหมักค่ะก็ตอนแรกเป็นกระถผางลดไมำทำไม้ตอนนี้กลายเป็นกระสอบแล้วครับหรือไงใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะอาหารเขาจะไม่พอค่ะต้องเอาปุ๋ยหมักผสมกับดินแบบ1:1นะคะแล้วไอ้คือคือกระถางเอากระถางออกหรือว่ากระถางอยู่ข้างในอ๋อกระสอเอบากระถางออกเลยค่ะยกกระถางคือคว่ำต้นมันลงอะค่ะแล้วก็ถอดกระถางออกเลยรากเต็มเลยค่ะแล้อว๋อก็วางลงในนั้นแล้วก็เอาดินใส่
อ๋อทแตี่่ตม้านผสมแข่งยังอยู่ในกระถางอยู่นะครับค่ะยังอยู่ค่ะของเขาก็คือเราเตรียมดินไว้เรียบร้อยตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วอ๋อก็นี่ก็ได้17 ต้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ17 ต้นเลยอืมนะครับเห็นเขาสวยก็เลยอารมณ์อ๋อนะครับก็โตขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเริ่มทําค้างแลค้่วะเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งกางตะไคร้ให้ค่ะอ๋อไม่ท้าเลยนะครับพี่เนี่ยกใ็ชค่ือคใช่ะ้ไม้ไผ่กับเชือกเนี่ยอันเชือกคน่ีะ้ใชเช้ือกนี้ไเอหมือ้นของพี่เขาเรียกพไอิ้เวศเลยใช่ไหมร้านวิทยาศาสตร์นะคะคืออ๋อปกติก็จะทําแบบนี้ค่ะอืกางมให้ตรึงเขาก็จะขึ้นของเขาค่ะแต่ของพี่จะเป็นอินทรีย์100%มันก็จะต้นมันก็จะใบมันจะไม่กางเท่าไหร่แต่อ่าเรื่องโรคและแมลงก็จะมีมาแทะมากินแต่ว่าคือถ้าเป็นอินทรีย์แล้วเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรอ๋อแทะไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ค่อยมีโรคอันนี้คือรอยกัดใช่ไหมคแรขับเ็นีง่ยแรงในระดับใช่ค่ะมีรอยแทะเต็มเลยรอยแทะพวกหนอนพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็หนอนเราก็คอยเอาออกค่ะตามยอดพอตอนเย็นๆเราก็ไปส่องไฟดูแล้วก็เก็บออกอืก็ไม่เยมอะก็ทําได้ครับผมสิบกว่าต้นอ่าก็คืพออันจนะี้สก็นุกคือจะเป็นล่าสุดวันที่19เมื่อวันนี้เลยนะพี่ใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะพอดีเมื่อวานยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ทําเพื่อก็มีเวลาใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็ยุ่งกับผักสลัดวันนี้ก็ไปเมื่อวานก็ไปซื้อขี้ไก่อ๋อมาทําปุ๋ยให้ผักสลัดอืมแต่ก็ยังปลูกยังไปอยู่นะยังได้อยู่นะพี่นะค่ะได้ประมาณสักอายุเขาก็น่าจะประมาณสัก22หรือ23 วันเนี่ยค่ะหลังจอาก่าที่เขางอกขึ้นมาประมาณ2222 วันใช่ไหมฮะก็คือตอนนี้ก็มีหนวดแล้วกำลังขึ้นค้างนะครับยังขึ้นค่ะโอเคครับงั้นก็อันนี้ก็คือพี่นิดกทม.นะครับโอเคครับคุณสไปครับคุณสไปครับผมก็จากที่หนูดูนะคะครับอันนี้เป็นอินซีเป็นที่เขาทำเป็นเป็นอินซีเลยเนาะใชร้่อยคเป่อะร์เอซี็กนสติ์100%ค่ะอืมอันนี้น่าจะมีโรคและแมลงหน่อยเนาะแต่ค่วะ่าใช่ค่ะนี่ความงอกก็คือได้เต็มเลยความงอกแบคบ่ะดีใช่มากครับอืมอันนี้น้องอายุกี่เดือนแล้วคะไอ้กี่วันแล้วคะอายุถ้ารวมกับเพาะก็ประมาณ24 วันค่ะแต่ว่าถ้าเขาแตกแล้วก็อยู่ประมาณที่22 วันค่ะเพราะว่าพี่แช่เมล็ดพี่ไม่ได้แช่พี่เอาดินเอ็มดเิอ็นมที่เปิดห้องให้อ่านนคึุงณโทนี่เขาให้มาค่ะดินเพาะเขาอะเพาะแล้วก็เพาะเม็ดดิบเลยแล้วก็รดน้ําชุ่มๆแล้วทิ้งไว้2 วันเขาก็งอกทุกเม็ดเลยค่ะดีมากเลยความงอกดีมากเลยแต่ว่าอใชัน่นี้หนูค่ะอยากให้ระวังเรื่องโรคและแมลงนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีแมลงมากินใบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนที่มันออกดอกแล้วมันจะติดไม่ดีอะค่ะอ๋อใช่ค่ะโอเคครับน้องปูนาครับไอ้คุณปูนาครับอันนี้เนาะอันนี้หนูก็ค่อนข้างเหมือนกับน้องสไปซ์เลยอะค่ะอยากให้ควบคุมเรื่องในตัวของตอนนี้มันเหมือนแบบพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันยังลงไม่เยอะถ้าเราหาพวกสารอินทรีย์ที่ช่วยกำจัดหรือป้องกันตัวนี้ได้ก็น่าจะดีค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลต่อในการที่น้องจะออกดอกเนาะค่ะครับใช่ค่ะในส่วนของเรื่องอื่นนะคะการดูแลการจัดการอะแกค่อนข้างก็ดีแล้วแล้วก็ค่ะครับใช้พี่ใช้เฉพาะไอ้น้ำส้มคนไม้ของ PPI แล้วผสมกับไอ้น้ำหมักลาแล้วก็พี่ก็ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่จะพ่นรวมกันอ๋อแล้วก็พ่นได้ที่ค่ะหรือว่าในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีไอ้ตัวแบบว่าสแลนคุมหรือว่าอันช่วยคุมน้องหน่อยก็อาจจะดีช่วยป้องกันตรงนี้ได้ค่ะถ้าพี่ต้องการทำออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูเห็นอย่างพี่คนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้เป็นสแลนคุมก็จะช่วยเรื่องรูของแมลงได้ดีขึ้นส่วนในตัวอื่นนะคะค่อนข้างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องของเรื่องการเตรียมดินเรื่องการลงกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่อนข้างดีแล้วแหละครับโอเคครับค่ะครับขอบคุณครับพี่ถวันครับโอเคเรื่องการจัดการโรคกับแมลงน้องก็เห็นตามเห็นเหมือนน้องอะค่ะว่าอุ้ยเห็นอันนี้ถามนิดนึงได้พ่นเมตาไลท์ได้ไหมครับเนี่ยพ่นไปรอบหนึ่งค่ะกตั็้งแต่พ่นตั้งแต่ตอนอายุได้
15 วันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ได้ลงไม่อได้๋อลงอีกเพราะว่าก็รอดูอยู่แต่ต้องใส่ด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะคนแค่ครั้งเดียวอ่ะพี่ถวันแนะนำนิดนึงครับใส่ครั้งเดียวพี่ถวันค่ะก็พอดีว่าแต่ตอนกะกลัวใส่ไม่ถูกอะค่ะกะไม่ถูกมันเล็กอ๋อเนี่ยใช้ได้เลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีอันตรายฉีดป้องกันไว้ได้เลยอะค่ะโอฉีเคดถ้าเกิดเดี๋ยวจะสาลมางรถให้ฉีหดมไดด้ทุคก่ะ7 วันทุก5 วัน 7 วันได้เลยอะค่ะอันนี้ปลูกมากี่วันแล้วนะฮะ22 วันค่ะ22 วันฉีดไปครั้งเดียวเองพี่น้อยไปไหมครับค่ะใช่ค่ะยอมรับเพราะว่าส่วนมากก็จะพ่นเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำส้มควันไม้ค่ะที่พ่นตัวนพัี้่นถวัลไม่เคยปกติปลูกก็ไม่เคยใช้ทีนี้ก็เลยทดลองใช้ไปครั้งเดียวอ๋อก็เดี๋ยวรอบนี้จะใส่อีกเข้าไปอีกนะคะพี่ถวัลพ่นร่วมแนะกันบอย่างอื่นำได้นะคะฉีดกี่ครั้งนะครับพี่เอ้ยวันลอะเท่าไหร่ทุก7 วันก็ได้ค่ะแต่ทุวก่าเจ็ดถ้ามันพอมีตัวอันเนี้ยถ้าฉีดป้องกันไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าคราวเนี้ยตัวเชื้อเนี่ยมันจะของเมตาไลท์เนี่ยมันจะกลุ่มเพี้ยไฟเนาะกลุ่มเพี้ยไฟแต่ว่าถ้าแมลงปากกัดหรือว่าหนอนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าถ้าหนอนถ้าพี่ส่องไฟแล้วดูทุกวันเนี่ยก็น่าสามารถจะแก้ปัญหาได้ค่แะต่ถ้าเมตาไลท์เนี่ยมันมีกลไกของมันอีกอย่างค่ะคือมันไปกําจัดไข่พวกหนอนได้ถ่ายได้ถ้าเกิดบางทีเราหลุดไปอะไรเงี้ยมันจะทําให้มีผลกับการงอกของไข่อ่ะค่ะที่ให้ฉีดทุก7 วันนะคะก็อาจจะไปช่วยลดไข่คือการฟักของไข่มันจะไม่ดีของนอนนะคะครับขอบคุณโอค่ะเคครับงั้นก็ลงคะแนนเลยแล้วกันนะครับพี่นิดนะครับกทมนะครับTAB พี่ตะวันครับให้8ค่ะให้แปดนะครับแล้วก็เจียไต1ครับ8.5ค่ะ8.5นะครับแล้วก็เจียไต2ครับ8.5เหมือนกันค่ะ8.5นะครับก็รวมคะแนนได้เป็น25นะครับพี่ขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวโัอสเคดีครคั่บะท่านต่อไปเลยครับใครพร้อมครับไม่มีใครขอป้ากิมก็ได้ค่ะป้าคิมจังหวัดแพร่นะครับค่ะโอเคครับป้าคิมครับป้าคิมจังหวัดแพร่นะครับหากันนะครับแพร่ป้าบุญกิมนะครับป้าคิมจังหวัดแพร่นะครับก็เดี๋ยวต่อกันถึงวันที่เท่าไหร่นะครับป้าตอนนั้นล่าสุดรู้สึกจะเอาอยู่ตรกง็วันที่ประมาณนี้ไหมพี่ก็6ค่ะวันที่6ใช่ไหมครับ4 5 6อ๋อตรงนี้นะครับก็คืออันนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าค้างรดน้ำนะรดน้ำเช้าเย็นค่ะก็คือเทคนิคป้าก็คือเอาค้างเสียบไปก่อนเลยป้องกันเสคีย่ะบตอนแรกเสียบทีอันหลันีง้เดี๋ยวรากขาดใช่ไหมครับไอ้ลูกเหม็นน่ะตอนแรกก็มีมุ้งมาเข้ามุ้งมาเอามุ้งมาช่วยเพราะว่าแตงไอ้เต่าแตงมันอาละวาดอ่ะอ๋อเราแต่งเยอะก็เลยเอาครับอันนี้เอาออกเอามุ้งออกแล้วล่ะครับค่ะหลังจากเอาออกแล้วปรากฏว่าไปถูกใส่ต้นแล้วออกแล้วก็ถูกใส่ต้นมันตายไอ้แมวไปทําลายอีกตายไปหลายต้นนะคะแมวอ่ะครับก็จะเหลือตามที่ที่อยู่ตรงในกระถางว่าก็จะมีอยู่3 ต้นนะคะแต่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยนะคะหนวดก็เริ่มออกบ้างอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เด็ดใบมั้งคะอันนี้ตอนนี้ฝนตกนะคะช่วงที่ใช้กระถางเล็กครอบไว้อันนี้ฝนตกแล้วลมแรงแล้วก็เลยเอากลัวมันล้มมันหักนะคะเพราะว่ารู้สึกมันจะแข็งกะกลัวมันจะหักมันหักง่ายค่ะก็เลยเอาไอ้กระสอบเย็บข้างๆแล้วก็เอามาพันไว้กันลมโอ้ตอนเย็นโหคุมอย่างนี้ล้อมอย่างนี้เลยนะบ้านนะก็แค่คืนเดียวแค่นั้นนะคะโอ้กันลมอะค่ะ
กลัวเป็นลมต้นมันจะหักอ๋อเพราะลมันมแกรรงอบอีกฝนตกลมแรงอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมเพราะตอนนั้นก็ยังยึดค่ะอืมพอวันที่10ก็เปิดอ๋อเนี่ยก็จะเปิเหด็นว่าต้นมันตายหลายหลายต้นนะคะอ๋อเพราะว่าโดนไอ้แมวทําให้มันเสียหายค่ะแมวมันทำยังทไงั้งฮหะมมัดนแมวมากินหรือมันคุยมายังไงฮะมันคุยเล่นนะคะอ๋อมันคงนึกว่าทําถ่ายอะไรประเภทเนี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ล้อมรั้วข้างนอกมันครับก็เลยหลังมาก็ล้อมเรียบร้อยเข้าไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอ๋อที่แหว่งแหว่งไปนี่คือแมวเอาไปเล่นหมดไออ้๋อต้นริมสุดเนี่ยที่จริงมันหักไปแล้วนะคะครับต้นขวาริมสุดเนี่ยที่เล็กๆเนี่ยอืมันมหักไปแต่ว่าลองเอาดินปูนครอบมันไว้แล้วตอนนี้มันก็รอดแล้วมันก็โตด้วยค่ะอ๋อก็แปลกโอเคนะครับอันนี้อัในนี้กระถางหนวดเริ่อัมนนี้มเกาิดค่อัะนนี้เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยใส่ปุ๋ยให้น้องเขาหน่อยอืมโอ้ยอันนี้ทไอำข้างในเหรอคกรัรบะถางเนี่ยมันก็มีบ้างว่าโอไป้กัดส่วนมากไอ้ที่เป็นรูแบบนั้นน่ะมันเป็นเต่าแตงค่ะกัดครับอันนี้ทเดี๋ยำควรันีบ้ก็เริ่มทำค่ทำเองทำเองเหรอครับเนี่ยะเริ่มทำค้างแต่ทำเองค่ะทำเองทั้งหมดเลยค่ะไม่มีใครช่วยหรอกค่ะเขาแค่ทำเป็นทีละนิดทีละนิดอะค่ะไมเป่็นไดรู้ปหทัวำเดียวเป็เนหนรืู่ปอยหัวก็ใจพักค่ะเป็นรูปหัวใจเลยนะครับรูปหัวใจอืมโอ้แล้วมันโค้งพอดดัดีเห็นไอ้กิ่งไผ่มันโค้งหรอต้องดัดไหมฮะต้องใช้เวลาดัดยังไงคะเนี่ยขัดดัดเอาตอนแรกมันโค้งอยู่แล้วค่ะอ๋อมันโคไอ้้งตรงที่เห็นข้างบนที่มันโค้งก็จะหักบ้างเพราะว่ามันหักให้มันเป็นลูกโค้งแล้วก็ดัดลงมาอ๋และตรงอข้างล่างเราก็ใช้ไม้ไม้ที่ปักหลักไว้ก่อนนะคะแล้ควรับก็อยู่แล้วค่ะดีด้วยค่ะอืมแล้วไอ้ขวดน้ำนี่คืออะไรครับในขวดน้ำเนี่ยไอ้ที่เป็นคือใส่ลูกเหม็นไว้อ่ะค่ะเผือ่๋ออไว้ว่ากันใหแม้ลงกันแมลงอะไรประเภทเนี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ากันไม่ได้ค่ะเต่าแตงมาอาละวาดใหญ่เหมือนกันนะคะอ๋อเพราะว่าได้ตอนที่ต้นอินทผลัมนะคะเพราะว่าเราจะไปแขวนไว้กันไอ้พวกด้วงไอ้พวกนี้แลเ้ทว่นี้เราไอ้ไใมช้้ไผ่อ่ะทคี่่ะไอ้ไม้ไผ่ที่มาทำค้างนี่คือไปตัดที่ไหนมาครับที่สวนนะคะพอมีต้นไผ่บงหวานอยู่มันมีกิ่งเล็กๆต้นเล็กๆแล้วก็ไปตัดออกมาเพราะมันใช้ไม่ได้เพราะมันแก่แล้วเราก็ตัดออกบ้างอ่ะค่ะอืมใช้เวลาทำนานไหมครับเนี่ยค้างเนี่ยสองวันก็เสร็จมาค่ะวันนี้วันแรกแต่พรุ่งนี้ก็ทําต่ออีกวันก็เสร็จอะค่ะโอ้ใช้เวลา2 วันนะครับอืค่ะมไม่ยากสวยมากนะครับโอ้นี่ฝนมาแล้วครับนี่ฝนมาแล้วค่ะเนี่ยวันนี้ฝนแล้วน้ำท่วมเลยเห็นไหมคะอืน้มําเต็มไปหมดเลยฝนเยอะมากดูนะครับต้นแตงล้มระเนระนาดเลยแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็เด้งขึ้นมาเลยอค๋อ่ะนี่นะครับว่าอือันมนี้กับอันนี้ก็มาทําค้างต่อค่ะครับผมอืต่อมก็โยงใช้เชือกไนลอนเล็กๆก็โยงต่อค่ะครับอืมเนี่ยผมเอาใส่ผูกเชือกด้วยนะครับเนี่ยผูกเชือกเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วก็โอล้อบล้อมสวยจะเลเยห็นครับอ๋อนี่เป็นชั้นๆขึ้นไปอ๋อให้เขาไต่ขึ้นไปใช่ไหมฮะมีให้น้องอาศัยได้ค่ะโขอึ้้นไปได้ความสูงไม่เยอะหรอกค่ะดูมาประมาณสักประมาณ160 170แค่นั้นเองอืเพราะมเราดูแล้วว่าไม่มากขนาดนั้นนะคะโหอย่างก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยครับเนี่ยอืมันมเล็กๆอันเดียวแค่นั้นแหละค่ะอืมไอ้ที่เพื่อนๆน้องแตงเราก็เป็นไม้ไผ่เป็นค้างธรรมดาธรรมะแบบนี้ค่ะครับผมอันนี้โอ้วันนี้นะครับแปลงไม่กินคุณท่านตะวันเขาบอกว่าน้องแตงไม่ชอบเกาะไม้ไผ่ไม่จริงนะคะครับของป้านี่เกาะทุกอันเลยไม้ไผ่เนี่ยหรอ มันไม่กลัวหรอกค่ะมันอะไรที่มันอยู่ใกล้มันเกาะหมดแหละอืมอืมใชอั่นนี้แต่เลยของพี่คิมสวยมากเลยค่ะตัวค้างที่ทำเห็นกดไลค์ตั้งแต่เห็นแรกเลยอ๋อนี่นะครับเป็นทรงนะครับอ๋อ
นีอั่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่แล้วอ่าสิบอันสนีี้่ทดลองค่ะสัองันเกนี้ตเห็นว่าครับเวลาเราลดน้ําปุ๋ยเนี่ยเวลาเราลดเราลดลงไปผสมปุ๋ยอย่างของคุณโทนี่เนี่ยลดในดินใช่ไหมคะลดลงดินแล้วครทัีบนี้เราเวลาเราลดไปล่ะน้ํามันก็ซึมลงไปอย่างรวดเร็วอ่ะอืมปุ๋ยมันลงไปข้างล่างหมดอะค่ะครับนะล่างข้างบนมันคงจะไม่ได้กินก็เลยลดทดลองเอาใส่ขวดเป็นปุ๋ยหยดนะคะอ๋อค่อยค่อยให้ให้ค่อยค่อยกินนะครับไปค่ะแต่พอเหมืตอนอนป้อทนีเ่ด็กอะเนาะเหมือนป้อนนมเด็กเนาะค่ะแล้วก็พอพอดีคุณเอสเขาบอกว่าน่าจะใส่หัวน้ำหยดแต่พอดีที่ป้ากิมใช้ก็จะเป็นเจาะรูแล้วก็ใส่ไอ้ผ้าครับให้มันเดินตามผ้าซึมลงไปตามผ้าแต่ลืมเจาะรูข้างบนนะคะอืมพอจะนึกได้เอามาเจาะก็ใช้ได้ต่อค่ะอ๋อเนี่ยลืมเจาะข้างบนอืแต่มมาเจาะที่หลังค่ะร่องรอยการของเต่าแตงที่มันเกาะที่มันกัดก็มีอยู่ค่ะครับอือามจจะก็ไปดูอืรู้สึกมว่าในกระถางอ่ะครับเราไอ้กระถางใยมะพร้าวใช่ไหมคะครับไอ้ใยกระถางมันจะหนาอรืามกมันก็จะคงออกยากหน่อยนะคะอืมรู้สึกแตงที่เราปลูกในกระถางเนี่ยเราใช้ไอ้กระถางใยมะพร้าวใส่ทั้งหมดเลย3 ต้นอืแต่มข้างนอกไม่มีนะคะครับข้างนอกที่ปลูกลงดินเนี่ยจะโตกว่าเร็วมากเลยอืมหลังจากนั้นก็เริ่มวันที่16ก็เริ่มอ่ะลองเห็นไอ้มันไม่ค่อยออกก็เลยใช้ปุ๋ยประเภทเนี้ยค่ะอืทมี่ที่ให้เร่งให้เขาออกเมียมาออกค่ะชื่อเมียมาแล้วปุ๋ยเกรดสูตร0050ผสอม๋อด้วยอแตื่มก็ฉีดก็รู้สึกว่าเขาอวบอ้วนดีค่ะครับโอกเค็เริ่มใหม่อันนี้วัดคววาามมสูสูงงของแตงพักหลังเนี่ยครับเร็วมากเลยนะคะอืมจากที่วัดวันแรกวันที่16เนี่ยมันจะสูงแค่10 กว่าเซนอ่แต่าพอวัน8เนี่ยสูงเพิ่มเป็นเกือบ20 เซนทีเดียวอะค่ะครับแค่สองแค่นั้นเองอืมามเร็ววันนี้ยิ่งสูงอีกค่ะอืมตัวเร็วนะครับตอนท้ายๆตอนหลังแล้วก็เริ่มเห็นในคลิปอื่นๆเขาใช้ไอ้แผ่นกาวสีเหลืองเนี่ยค่ะมาดักๆมาแลต้ัววเต่าแตงเนี่ยครักบ็เลยซื้อมาใช้ค่ะขอสั่งซื้อจากของ CAB มาอ่าแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขวดก็ได้ผลนะคะแตคร่ับไม่ได้100%นะคะมันก็ยังวินว่อนอยู่อะค่ะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะอันนี้เป็นบวบยิ่งบวบนี่สูงเร็วมากเลยค่ะครับขึ้นก็ไอ้แมลงที่บวบชอบเนี่ยจะมีตัวสีดำๆอยู่ด้วยค่ะอืมตัวคล้ายๆกันครับอันนี้แหละค่ะอ่ามาอัปเดตถึงวันที่18นะคะแปกด็กค็ืคืออเมื่อวานก็คืออันนี้คือล่าสุดใช่ไหมครับค่ะอันนี้ล่าสุดค่ะอ๋อต้นอาจจะต้นนี้ฮะต้นนี้ใช่ไหมครับต้นนคี้่ะอ่าอันนี้เป็นที่เห็นตรงนี้เป็นอยู่ในกระถางค่ะครับผตมรงข้างในจะเป็นในดินหมดค่ะโอเคครับอ่าค่โะอเคครับแล้วก็ขอบคุณครับพี่ตะวันครับป้าบุญกิมคุณลำกิมทำค้างได้สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกวนสอบถามเลยนะคะตอนนี้ต้วงเตาแตงอ่ะป้าบุญกิมนอกจากใช้แท็บใช้วิธีไหนบ้างคะเผื่อจะแชร์ให้คนอื่นเพราะว่าต้วงเตาแตงอ่ะจัดการค่อนข้างยากอะค่ะนอกจากอันนี้เราก็ไล่จับอะค่ะให้จับอ๋อไล่จับ เราเจอเราก็จับอะค่ะพอมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อะเพราะว่ามันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้มันจะมาตลอดเวลาเลยอืมเราฉีดยาเนี่ยขนาดเราใช้ยาศูนย์ผสมกับน้ำส้มกวนไม้ก็ไม่ได้ไม่อยู่ค่ะอืแม้มกระทั่งมันก็ไม่อยู่ไม่สนใจเลยครับอืมก็ประเภทที่ไอ้แผ่นกาวเนี่ยใช้ได้เลยนะคะใช้ได้อือย่มางได้จริงๆค่ะอย่างน้อยก็40-50%ก็ยังดี
นี่ถได้้40-50เลยอ่ะค่ะบางอันเนี่ยเยอะมากเลยค่ะติดอ่ะอือืมมครัไบด้แต่ได้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนมันตกแล้วกาวมันก็ถูกน้ำบ้างแต่พอแห้งมันก็ยังติดอยู่ค่ะครับค่ะอันนี้ถ้าช่วงหน้าฝนนะคะว่าคุณกิมใช้ป้องกันโรคยังไงเพราะว่าหน้าฝนอ่ะโรคมันจะเข้าค่อนข้างง่ายเนาะว่าคุณกิมใช้อะไรในการป้องกันโรคอะคะก็ไม่ได้ใช้ยาอะไรนอกจากเมตาไลท์เท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่กล้าใช้อ่ะค่ะอืมเพราะว่าเมตาไลท์มันน่าจะคุมเรื่องแมลงเนาะแต่ก็ค่ะกิมลองดูแล้วกันค่ะว่าตรงนั้นสามารถใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวโรคมันลงถ้าฝนชุกๆอะค่ะมันจะทําให้เกิดพวกราน้ําค้างอะไรเงี้ยค่ะจะอาจจะมีผลอ่ะต่อตอนการนี้มีเจริโดญโลไมตูนี่ใช้ได้ไหมคะอะไรนะคะโดโลไมอะค่ะไม่ใช่โดโลไมอันนะไดโคโรมาค่ะค่ะใช้ถ้าใช้ไดโคลามาก็ฉีดบ่อยๆแล้วก็ฉีดตอนเย็นเอาค่ะก็สามารถช่วยได้ถ้ามีอะไรอยู่ก็ใช้ตรงนั้นก็ได้อ่ะค่ะฉีดบ่อยๆนะคะเพราะวค่า่ะถ้าสภาพเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนชุกๆอะไรเงี้ยถ้าหลังฝนตกอะค่ะก็พ่นเลยตัวรคั่บะหน่อยก็ไดโคลามาค่ะจริงๆเขาเป็นเชื้อราที่คุมที่มันเป็นสาเหตุโรคคนเน่ารากเน่าก็ถ้าสามารถฉีดได้ทั้งข้างบนข้างล่างค่ะป้องกันไว้ก่อนถ้าหลังฝนตกอ่ะฉีดป้องกันไว้ก่อนบางทีใบมันช้ำใบมันกระแทกโรคมันก็จะเข้าได้ง่ายอ่ะค่ะโอเคเดี๋ยควรจัะบครับผมงั้นก็คุณปุนาครับคุณปกุน็าครับครับค่ะอันนี้หนูขอคอมเมนต์แรกเลยหนูชอบรูปหัวใจของป้ามากเลยป้ามีความแบบความทั้งความตั้งใจแล้วก็ความพยายามแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของในตัวแบบในไอตัวที่แกโดนเยอะๆค่ะไอตัวแมลงอ่ะแกก็แบบว่าพยายามหาทุกวิถีทางเนาะจะป้องกันแล้วก็กําจัดอ่ะค่ะอันนี้หนูมองว่าค่อนข้างดีเลยแต่ว่าช่วงอย่างที่พี่ประวัติพูดเลยอะค่ะมันเป็นเรื่องของช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะก็อยากให้หาอะไรมาป้องกันไอ้ตัวของแมลงที่จะมาด้วยค่ะครับโอเคครับคุณสไปครับสำหรับหนูนะคะความคิดสร้างสรรค์ของพี่เขาดีมากเลยทั้งแบบทำค้างทั้งแบบการดูแลป้องกันช่วงฝนตกที่ว่าแบบกลัวต้นหักนะคะก็แบบมีการจัดการที่ดีเลยแล้วก็มีการป้องกันแมลงเหมือนว่าเรารู้ว่ามันเกิดสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็พยายามหาวิธีการป้องกันให้ได้มากที่สุดนะคะครับโอเคครับงั้นก็ลงคะแนนเลยนะครับพี่ถวันครับ TAB ครับ8.5ค่ะ8.5นะครับเจตายหนึ่งครับหนูให้10 คะแนนค่ะสิบครับเจตายสองครับหนูให้9แล้วกันนะคะ9นะครับผมโอเคนะครับก็จะได้ไปทั้งหมด27.5ครับป้าครับค่ะขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับโอเคครับคนท่านต่อไปครับใครพร้อมครับสวัสดีครับขอต้นต่อนะครับต้นสมุทรสาครครับโอเคครับคุณต้นนะครับสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวจะขอแป๊บหนึ่งนะครับบนสุดเลยครับหมายเลขอันหนึ่งอ่ะนี่นะครับโอเคครับมาวันที่เท่าไหร่มาที่วันที่เท่าไหร่หกปะคาที่แล้วหกวันใชที่่ไหมหครักบหกก็ตรงนี้นะครับกคร็ับครับวันที่หกก็คือมีอาการใบเสียใบหนึ่งก็ครับก็คือหลังจากปลูกมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เจอใบมันมีอาการมันเหมือนไม่ไปผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรอาจจะมาจากพ่นอะไรมากแล้วอาจจะเข้มข้นไปหน่อยครับครับก็เป็นแค่ใบเดียวนะเป็นวันเดียวหลังจากนั้นน่าจะวันที่7แล้วผมก็เริ่มขึงตะข่ายแล้วก็คือผมจะขึงก็เป็นแนวตั้งเลยขึงกับหลังคาข้างบนนะครับขึ้นคางข้างบนเลยอ๋อตรหรงืนอี้ใช่ไหมฮตระงใช่ใช่ก็คือตรงนี้ผมเอาไว้ปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเลยก็คือจะเป็นหลังคาใสครับแล้วก็ทั้งแถบก็คือปลูกของกินทั้งหมดเลยครับก็คือทุกอย่างได้กินได้ใครจะปลูกตรงนี้ครับก็วันที่8มันก็โตต่อเนื่องครับไอ้ใบเสียก็เสียไปเลยแต่ใบอื่นก็โตมาต่อเนื่องฮะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยผมใช้ก็คือเป็นปุ๋ย
ทอยเลทนะปุ๋ยสำหรับปลูกพืชไร้ดินเพราะว่าผมปลูกด้วยขุยมะพร้าวล้วนๆเลยครับก็เลยมีเครื่องผสมแล้วก็ตั้งเวลาให้มันลดอัตโนมัติครับทอี๋อนี้เนีผ่ยมครกั็บควบคกุ็มคือใส่ใช่ผมก็ใช้ไปนห้ัวน้ำหยดแล้วก็คุมปริมาตรให้พอดีำครัซบึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งอยู่ประมาณห้านาทีต่อครั้งนะครับก็คือวันละ4 ครั้งก็รวมแล้วประมาณ20 นาทีก็ประมาณสองลิตรกว่าก็คือใช้น้ำใช้ปุ๋ยให้แบบคุ้มค่าที่สุดครับพอดีหมายถึงว่าครั้งหนึ่ง5 นาทีให้น้ำเหรอครับครับใช่ไม่ใครให้น้ำครั้งละ5 นาที5 นาทีได้กี่ลิตรนะครับ5 นาทีเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ200 มลครับ200 ml แล้วเขาวสัองนเหอน็ึ่มงแอลให้กี่ครั้งนะครับวันเออไม่ใช่ครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ500 ml ครับครั้งหนึ่ง500 ml วันหนึ่งก็สี่ครั้งครับอ๋อกต็ั้งปรเะวมาลณาวันละสองลิตรเอาสองตั้ลงิเวตรลาไว้เลยเหรอครับใช่ผมก็ตั้งเวลารดน้ำไว้เลยอ๋อโอเคก็คือเน้นขี้เกียจครับเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เยอะที่สุดสะดวกก็เป็นหัวน้ำหยดใช่ไหมครับเนี่ยสองหัวใช่หัวน้ำหยดสี่หัวสี่นะหครััวบครับสี่หัสวี่หัวเลยก็คือกระจายให้ทั่วกระถางอ๋อคือคุณต้นปลูกสองต้นใช่ไหมครับใช่หนึ่งกระถางปลูกสองต้นครับอ๋อโอเคครับแล้วก็วันนี้วันที่แลเ้กว้หลาังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยให้มันโตต่อเนื่องไปครับแล้วมันเลยแล้ขวึ้มนันค้างของมันเองเลยใช่ไหมหน่อยก็คือพยายามดัดให้ต้นอยู่ซ้ายเนี่ยไปออกไปซ้ายหน่อยต้นอยู่ขวาก็ไปเฉียงขวาหน่อยเพราะว่ามันจะได้กระจายทั่วๆครับครับก็ยอดก็โตต่อเนื่องดีครับนี่กก็็มันวันที่สิเบรื่อยสขึ้นาไปมเรื่อยกรกฎาคมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆๆอันนี้ที่ให้ดูว่าผมก็ปลูกทั้งหมดก็คือกินได้ทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็วันที่14นี่ผมก็ตัดข้อที่แนะนําว่าให้ตัดข้อ5 ข้อแรกอะครับใบกับแขนง5 ข้อแรกออกซึ่งผมก็เห็นจากคลิปคุณโทนี่นั่นแหละว่าให้ตัดว่าผมก็ตัดออกก็น่าจะถูกแล้วล่ะครับอันนี้ก็คือครับไอ้รูปข้างล่างนั่นคือครับลูกข้างล่างรูปนี้คือตัดแล้วแต่ว่ารูปข้างล่างนี่คือยังไม่ได้ตัดพอดอี๋อรูปมันสลับกันนิดนึงอ๋อตอนแรกยังไม่ตัดแล้วคราวนี้ตัดออกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อใชนน่ะคือผมก็ใช่ข้างล่างจะลกๆเลยผมก็ฟังมาจากเจไตอีกทีนึงนะครับก็คือทางเจไตเขาบอกว่าให้ตัดห้าแขนงล่างนะครับก็เลยทําคลิปแล้วคุณต้นเขามาดูเขาก็ทําตามเนาะนะครับไม่รู้ถคูรกับเราเดี๋ยวต้องถามน้องปูนานะครับโอเคครับนะครับแล้วก็วันนี้ที่สิบก็ห้นาี่ก็ที่พักตัวต่อเนื่องแล้วก็ผมมีอีกต้นหนึ่งที่ปลูกมันเหลือผมเพาะมา4 เมล็ดก็เลยเอามาแซมอยู่ข้างๆครับอ๋อแล้วกนี็่คือเจก่อนเจอหนอนหนอนผมก็เห็นละใบมันแปลกๆมีขี้หนอนอยู่ผมก็เอาพยายามหยิบออกแล้วก็ครัพบ่นด้วยเมตาไลท์ครับเพิ่มไปอ๋อแล้วก็มีผสมยาจับใบพีฟอสเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ให้มันโตต่อเนื่องไปครับครับอ๋อนี่ก็มีดอกแล้วก็มีเริ่มมีดอกเล็กๆออกครับน่าจะเมื่อวานซืนครับนะครับเมื่อมีดอกแล้วนะครับครับอันนี้18น่าจะรูปเมื่อวานครับอ๋อนี่อุ้ยก็ดอกก็เริ่มดบูานมานิดนึเรงิ่มบานมาแล้วนะครับใชโอ่้น่าจะเป็นแรกๆเลยนะครับนี่โอ้มีดอกแล้วนะครับดอกบานแล้วใช่ครับตอนนี้รูปล่าสุดนะครับเมื่อกี้เลยครับเพิ่งอักพี้เมเืล่อยกี้เพิ่งขับเมื่อกี้ใช่มันเพิ่มงีอัพเมื่อกี้ครับไม่มี2 หรือ 3นี่ไอ้นี่ต้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้คือเพื่อนมีเพื่อนข้างๆก็คือหลับๆมี2 ต้นครับแต่มีเพื่อนอีกข้างที่ต้นเล็กๆอยู่ด้านซ้ายครับอ๋ออีกกระถางหนึ่งใช่ไหมครับใช่อีกกระถางนึงจะอยู่ด้านซ้ายอ๋อมันกำลังจะไปจุ๊บกันอยู่นะครับเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่อันนี้คนช่วยรดน้ำครับเทีลยบดกับน้ขนาดอันนี้ลดเสริมมาเป็นพวกปุ๋ยเสริมเพิ่มเข้าไปพวกฮิวมิกอะไรพวกนี้ครับอะมิโนอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าไปครับตอนนี้มีดอกกี่ดอกแล้วครับก็น่าจะประมาณ4-5 ดอกได้ครับที่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่ออกมาที่เห็นแบบเหลืองๆแล้วครับที่เหลืองๆแบบนี้นะครับใช่ใช่ครับมันแเตริ่่เมหมืออนอจกะตัวผู้ตัวผู้ใช่ไหมฮะยังตัวผู้อยู่ไม่รู้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันอ๋อนะครับก็เริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับก็
ก็เน้นใช้ที่ช่วยถ้าเยอะครับจะได้ใช้เวลาไม่เหนื่อยมากครับก็คือมีระบบรดน้ำนะครับแล้วก็เราก็เสริมขึ้นเสริมเพิ่มเติมนะฮะโอเคเดี๋ยวนะครับเน็ตไม่ค่อยจะดีฮัลโหลฮัลโหลนะครับได้ยินไหมครับสัญญาณโอเคครับพี่ตะวันครับพี่ชอบมากเลยนะคะที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพราะว่ามันทําให้การจัดการมันง่ายขึ้นแล้วก็ดูจากต้นอ่ะที่ว่าเป็นคนที่ปลูกได้พืชอ่ะไม่ได้งามเกินไปคือพืชสุขภาพดีอ่ะที่ดูแล้วว่ามันดูแข็งแรงอ่ะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะค่ะแล้วก็โตได้ตามปกติไปตามสเต็ปของมันเริ่มออกดอกแล้วอ่ะค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะครับกี่วันนะครับเนี่ยที่ปลูกนะครับเริ่มเพาะวันที่20อะครับนี่อก็เท่าไหร่อ่ะก็เกือบก็30 วันพอดีนะใชโอ่ไหมเคคุณมาครับค่ะพี่ต้นครับค่ะอันนี้ก็คือค่อนต้นค่อนข้างโตแล้วเนาะแล้วก็ดอกก็ออกมาแล้วก็คือตามระยะเวลาการปลูกประมาณ30 วันเลยที่เริ่มออกดอกแล้วค่ะแล้วก็แกดูแลใส่ใจอ่ะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ต้นอย่างพี่ถวันว่าเลยค่ะต้นมันดูค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยครับโอใชเค่ค่ะแล้วก็การดูแลการจัดการก็ค่อนข้างดีไม่มีแมลงเลยแทบจะไม่มีแมลงเลยโอใชเค่ครับค่ะแล้วก็เรื่องแกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยอะค่ะมันก็อย่างที่ว่าคือช่วยการจัดการให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคครับค่ะคุณสไปครับค่ะพี่ต้นสำหรับหนูนะคะก็มองว่าเขามีการจัดการที่ดีเลยแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะหนูมีคำแนะนำเรื่องการผสมดอกอะค่ะไม่ทราบว่าอันนี้จะผสมให้เขาผสมเองเลยโดยที่แบบใช้ธรรมชาติผสมหรือว่าจะช่วยเขาผสมคะช่วยแนะนำนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันครับผสมยังไงอันนี้หนูแนะนำว่าให้ผสมเกสรตัวผู้2 ตัวต่อตัวเมีย1 ตัวหรือว่า3 ตัวต่อตัวเมีย1 ตัวก็ได้นะคะอัตราการติดดอกมันจะติดผลนะคะมันจะเยอะขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้ผลมันลูกใหญ่ค่ะมันผสมยังไงอะครับเกสรตัวเมื่อกี้ค่ะจะเป็นเกสรตัวผู้เนาะแล้วก็เด็ดดอกอะค่ะเด็ดกลีบดอกออกใช่ไหมคะแล้วก็เอากลีบดอกอะค่ะไปป้ายกับตัวเกสรตัวเมียครับค่ะแนะนําช่วงที่เราผสมดอกค่ะแนะนําเป็นช่วง6 โมงเช้าถึง10 โมงเช้าค่ะจะเป็นช่วงที่ดอกตัวเมียค่ะเขาจะไม่ยังไม่เหี่ยวในชค่รวังบนั้นค่ะเขาจะผสมได้ดีกว่าค่ะอ๋อครับถักถัมกันมีถักมันพร้อมจะมีคลิปสอนอะไรพวกนี้ไหมครับใน YouTube น่าจะมีสอนอยู่น่านจะะคมะีจนะะถามนิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่าสามตัวต่อ1 ตัวคือเหมือนว่าต้องเอา3 ดอกเลยนะฮะใช่ค่ะพี่ต้นเราจะใช้2 หรือว่า 3ก็ได้เหมือนว่าถ้าเราอยากให้มีอัตราการติดดอกสูงเหมือนว่าถ้าเราช่วยเขาผลิตถ้าเราช่วยเขาผสมอะค่ะยังไงเขาก็ติดอยู่แล้วอ๋อถ้าแบบว่าเราอยากให้ชัวร์เราจะใช้3 ดอกเลยก็ได้แต่ความจริงอะใช้1 หรือ 2ก็ได้ค่ะพี่ต้นอ๋อโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับงั้นก็ลงคะแนนเลยนะครับคุณต้นสมุทรสาครนะครับเสียสาย1ครับเอาหนูให้10ค่ะให้10นะครับเสียสาย2ครับหนูให้9.5ค่ะพี่ต้น9.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ9.5ค่ะเท่าไหร่นะครับ9.59.5นะครับผมโอเคครับก็จะได้เป็นทั้งหมด29 คะแนนนะครับคุณต้นครับครับขอบคุณครับขอบคุณคกรรรัมบการทุกท่านครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับใครพร้อมครับนิรันดร์เชียงใหม่ครับโอเคครับพี่นิรันดร์นะครับผมนะครับนิรันดร์เชียงใหม่เบอร์11ครับเดี๋ยวแล้วครับโอเควันที่หลังจากวันที่5 กรกฎาคมกรกฎาห้าใช่ไหมครับครับวันที่ห้าเดี๋ยวนะครับห้ากรกฎาคม
โอเคนะครับ5 กรกฎาก็มาต่อกันนะครับก็คือต่อครับปลูกในกระถางแอร์พอร์ตนี่4 ต้นครับครับผมที่เหลแืลอ้วกก็็นอกนั้นเอาลงที่เอาลงดิทนี่ดินหมดเลยครับโอเคครคัรบับผมอ๋อดินี่ครับแล้วก็ทใช่ครับำวิเดี๋ยวนะครับทำไมมันหลุดแล้วก็อันนี้คืออันนี้ในแปลงครับครับผมจากนั้นก็ดูคล้ายๆนาโทนี่นะครับ ดูในดูในแก้ไลน์ครับ ครับผมเอาอิฐมากั้นนะนะครับก็คือเพิ่มขนาด ใช่ครับเผื่อล่าเขาจะลงไปกินอาหารด้วยครับโอ้นี่แต่งสวนสวยเลยนะมีดอกไมอ้๋อนะครับจะล่อแมลงครับนะอ๋อก็คือเอามาให้มากันแมลงใช่ไหมฮะครับเอาแมลงให้มาอยู่ที่ดอกมากกว่าไปอยู่ที่โนนครับแล้วก็รอผสมครับอ๋อก็คือเอาดอกไม้มาล่อแมลงใช่ครับแล้วก็สวยด้วยนะครับสวยงามด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็รดนะครับเมตาไลท์ครับกับปุ๋ยไฮโดรครับอ๋อโอ้ยอันนี้กก็็ขึ้นมาเติบโตสวยงามครับอันนี้แรกๆต้องรดน้ำครับครับนี่นะครับครับโอ้ก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็2571หนึ่งครั้งเอาแช่ไว้ในน้ำนะครับแล้วก็เอามารดตอนเช้าครับแล้วก็น่าจะนะไม่มีแมลงจริงนะครับไม่มีแมลเมงตจไรลิงไม่ค่อยกินครับไม่มีแมลงจริงด้วยนะครับเนี่ยเพราะเมตาไลท์มันน่าจะอยู่ในดินแล้วก็มันขึ้นที่รากที่ต้นหรือเปล่าครับโอ้สวยเลยนะนะครับสวยเลยคครรัับบตอนนี้ก็เริ่มทำค้างคำคอกครับตอนนี้ก็เพราะว่าจะปีนขึ้นเรื่อยๆครับครับครับโอ้นี่นะครับครับวันนี้วันที่เก้าก็ช่วงหลังนี้ฝนตกขึ้นเยอะครับไม่ได้ลดอะไรเลยครับฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ำเนาะตกเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสลับแดดครับงามด้วยนะครับผมแล้วก็ทำครั้งให้เพิ่มขึ้นทีละอ๋ขั้อนทีละขั้นครับให้เขาไต่ขึ้นเอคราับไม้ไผ่เป็นยังไงครับเนี่ยไม้ไผ่ที่บ้านเนี่ยครับที่ตอนเขาแล้วนี่ที่ไปดูที่ลูกคนนะครับอ๋อตัดที่บ้านครับผมไปตัดเอาเลยหลนัะคงรับบ้านเนี่ยครับใหม่ๆเลยยังเขียวอยู่เลยนะไม้เขียวๆครับบ้านก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่คมรัันบแขผ็มงแข็งครับโหนี่ก็เตริอ่นมนี้ผกล็ขึ้นมานโตขึ้นครับนะครับครับก็1 อาทิตย์ก็ใส่16เสมอครับเพราะเขาแนะนำที่ข้างซองครับครับแต่ว่าใช้ช้อนเดียวครับช้อนเดียวใส่แช่น้ำมันแล้วก็มารดตอนเช้าครับ16อะใช่ครับมันแนะนำที่ซองอะครับที่ซองแตงอะครับอ๋อครเขัาบแนะนำว่าให้ใส่16เสมออ๋อครับที่ซองแตงกวามันจะมีคำแนะนำปุ๋ยอยู่ครับคำแนะนำใส่ปุ๋ยให้ใส่16เสมอครับอ๋อก็เลยเอาตามที่หน้าซองนะครับที่ในแตซ่วอ่งาใส่ช้อนเดียวครับเอาแช่น้ำแล้วก็เอามารดครับไม่คไดร้ับใส่เป็นเม็ดครับอ๋อก็พากันโตครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะมากครับนะครับครับโกอ็้ยหนวดเนิร์ดอะไรนี่มากันเต็มสควรัยบเลยนะนะคครับรับรู้สึกต้นแข่งจะโตกว่าต้นลงดินอีกนะ แต่ตอนหลังครับต้นลงดินจะเริ่มแซงแล้วครับ อ๋อเพราะพื้นที่มันน่าจะกว้างกว่าครับอ๋อถ้ารูปหลังๆนะครับนะครับนี่กน็ะครับพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ทำค้างต่อขึ้นเรื่อยๆครับเป็นไม้ครับอันนี้ในแปลงครับครับครับก็ปัดต่อขึ้นเรื่อยๆครับโอ้นะครับนี่ครับโอแต้่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ใบมันเหลืองๆครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันรับน้ําเกินไปหรือเปล่าครับตอนนี้ผมเตรียมผักที่น้าจะให้ทำอาหารแล้วครับฮะ ที่น้าจะให้ทำอาหารนะครับผมเตรียลมาผักไว้แล้วโอ้อันปนลีู้กก็สะระแหน่กับปลูกตค้ืนอหอมไว้ครับปกติแปลงผักมันก็น่ามองอยู่แล้วนะพอมันมีดอกไม้ยิ่งน่ามองก็ไม่ใหญ่เลยเนาะอันนี้เขาเริ่มจะดอกผมก็เลยเอาดอกมาเพิ่มครับเพราะว่าจะได้ดึงแมลงมาให้ผสมช่วยผมครับอ๋อก็คืออ๋อช่วยให้มันผสมเกสรจะได้ออกติดลูกใช่ไหมครับคิดว่าโอ้ได้ครับนะครับเป็นการจัดการเดที๋ี่ยวดีมากอ๋อนี่ออกลูกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับมีอันนี้ดอกวันแรกวันนี้วันนี้ครับอันนี้ดอกมันใช่ไหแมต่ฮะน่าจะเป็นตัวผู้ครับนะอ๋อดอกผู้อยู่นะครับครับแล้วก็มันจะมีตุ่มดอกเยอะๆอยู่ครับแต่ว่าไม่เห็นจะมีตัวเมียนะครับก็คือคเรริั่บมมีดอกแล้วแต่ยังเป็นตัวผู้อยู่ใช่ครับอ๋อนี่ต้นในแปลงเริ่มจะแซงต้นในนี่แหละครับตอนเช้าดอกยังไม่มาอันนี้รอดอกครับดอกจะมาช่วงสายๆครับ
โอ้สวยมากครับสวยมคารกับเลยอันนี้ตอนสายๆดอกจะมาแล้วก็แมลงก็จะมาครับอืมแต่แตงจะเริ่มเหี่ยวเพราะมันร้อนอย่างนี้ไม่ต้องผสมแล้วก็มีแมลงช่วยแน่นอนเลยนะ อยากจะให้มาช่วยผสมอืมช่วยผสมนะครับ ครับนี่นะครับโอเคครับอันนี้คก็รคับือที่นี่รันจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะไปเบอร์11ครับอืมสมกับอยู่เชียงใหม่เลยนะดอกไม้สวยมากครับ แต่โอมันจเะคมาสายหน่อยครับโอเคครับโอครเคับครับเชิญน้องคุณปุนาครับผมคุณปุนาครับค่ะพี่ต้นครับค่ะอันนี้แกทำดีมากเลยเนาะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็แกมีปลูกดอกไม้ที่หนูชอบมากเลยมันทำให้แปลงดูสวยแล้วก็ล่อแมลงอย่างที่แกว่าแทบจะไม่มีแมลงมายุ่งกับของแกเลยใบทั้งใบสวยต้นโตอืมเนดาะีมากเลยค่ะอืมใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ดอกเนาะที่ต้องติดดอกอันนี้ลองแนะนใช่ำถ้ามันตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันขึ้นดอกไม้นะแบบพี่น้องสไปน่าจะช่วยได้นะคะพี่โอเคครับอาจเราอาจจะต้องช่วยผสมให้มันนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะครับได้ค่ะของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะครับผมโอเคครับคุณสบายครับน้องสบายครับฮัลโหลฮัลโหลอ้าวทิพมาแล้วกดติดเสียงหายฮัลโหลครับอุ้ยทิพมาแล้วเสียงหพีา่ยต้นได้ยินไหมคะน่าได้ยินนะครับตัวทีครับครับก็คือการจัดการเขาจัดการได้ดีเลยจากดูจากต้นแล้วโรคแมลงไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าใบเหลืองเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการขาดธาตุอาหารหรือเปล่าหรือว่าเขาโดนแดดเผาอะไรหรือเปล่าหรือว่าจากการให้น้ําตอนช่วงกลางวันแล้วแดดมันโดนหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ต้องอ๋อครับหาข้อมูลดูค่ะครคั่บะผมโอเคครับพี่ตะวันครับอยากสอบถามอะค่ะเพราะว่าต้นดูมามากเลยอะค่ะแต่คราวเนี้ยดูว่าโรคกับแมลงไม่มีเลยอะค่ะนอกจาคกรับปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกพืชหลากหลายที่มันล้อมอยู่ตรงเนี้ยนะมันช่วยเรื่องลดแมลงหรือว่าใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอะคะที่ใส่คือเมตาไลท์ที่ใส่ในดินนะครับที่เทลงในดินแล้วก็ฉีดที่ใบอะครับอืมเเมหรตอาไลท์ใช้บ่อยไหมครับใช้บ่อยถ้าสมมติว่าผมลดน้ำผมก็ผสมเข้าไปครับที่ไฮโดด้วยอะครับอืมอ๋อแล้วก็จะมีน้ำขี้เถ้าอะครับน้ำขี้เถ้อา๋อที่แช่ไว้ครับแล้วก็เอาไปลดที่ต้นแล้วก็พ่นที่ใบอะน้ำขี้เถ้าที่เราเผาที่เราทำอาหารนะครับอ๋ออ๋อแต่ว่ามันไม่เหลืองมากใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำขี้เถ้ามันจะออกเป็นด่างค่ะถ้าอาจจะใช้เยอะอาจจะมีผลอ๋อต่อให้เหลืใบองไดด่้างนี่นะคะอ๋อเพราะว่าผมแล้วผมเลยตัดมันทิ้งผมโกนไม่สาเข้าแสงนะครับผมก็เอ๊ะไม่รู้เป็นอะไรอ๋อน่าจะใส่น้ำนี่เยอะไปด้วยใช่ไหมครับลองดูค่ะเพราะว่าเห็นอ๋อแต่ว่ามันทุกภาพมันอาจจะไม่ชัดที่บอกว่าเหลืองอาจจะเพราะว่าขี้เถ้ามีที่เป็นด่างค่ะถ้าด่างเยอะๆมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าความสมดุลของธาตุอาหารนะมีผลนะคะอ๋อเพราดะูผมกก็ลแัลว้วกัรนากครัมบันเน่าอะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าฝนตกมันรากจะเน่าก็เลยว่าเอาน้ำด่างใส่ไหมอ๋อน่าจะแล้วโรคอะคะโรคแล้วจัดการยังไงคะโรคโรคนี่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ดินนะครับเพราะเขากินดินที่ทำผสมดินมีอาหารหรือเปล่าครับมันก็เลยแข็กง็อาจจะมีส่วนแต่ว่าก็ป้องกันไว้ได้ก็ดีนะคะเพราะว่าเหค็รนับว่าตกชุกอะไรเงี้ยก็ตกตกอาจจะมีตัวไหนที่ใช้อยู่ก็อาจจะให้ป้องกันไว้ก่อนก็ดีค่ะครับผมค่ะโอเคกค็รับโอเคนะครับพี่โอเคค่ะครับโอเคครับงั้นก็ลงคะแนนเลยครับเดียร์สาย1ครับให้10ค่ะพี่ต้น10นะครับผมเดียร์สาย2ครับเราให้9ค่ะพี่ต้นใช่นะครับ9ค่ะ9นะครับโอเค PAB ครับ5ค่ะใช่นะครับ9.5 9.5นะครับผมโอเคครับก็รวมคะแนนได้เป็น28.5ครับครับขอบคุณครับโอเคครับท่านต่อไปครับใครพร้อมครับสวัสดีครับครับผมใครเอ่ยแมนเหรอครับผมแมนนะครับแมนนครราชสีมานะคครับรับต้องรีบไปให้ย่าวัวครับ
ครับผมโอเคได้ครับแมนนครราชสีมาสุทธิพงศ์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ครับผมก็คือคนนี้ก็คือมีติดต้องไปงานต้องไปต่างจังหวัด3-4 วันใช่ไหมครับครับผมก็คือไปงานศพแล้วก็น่าจะหยุดตรงประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถึงประมาณนออีโต่เอฟนี่ครับแถวแถวนี้เนาะครับประมาณนั้นนะครับไปต่างจังหวัดกลับมาใช่ไหมครับแล้วต้นก็คือมีปัญหาครับเนี่ยคครับรับต้นมเียอปะัญหมาากเลยครับตุยด้วยนะครับก็เกือบตุยตนุะคยรับครับเกือบตุตยุไยป2-3 ต้นอยู่ครับอ๋อนะครับก็คือไปมา4 วันใช่ไหมกลับมาก็คือเป็นประมาณนี้ครับนะครับเนี่ยครับแล้วโอ้ยนี่ก็แล้วทำไงฮะแก้ปัญหายังไงครับก็แก้ปัญหายังไงก็ให้เป็นน้ำส้มควรไม้ครับวันเว้นวันไลอ่๋อแมลงครับครับอืมก็คือจากใบที่มันเสียตรงนี้ก็คือต่อพอใบใหม่ออกมาก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็พยายามเขี่ยหนอนออกด้วยครับหนอนชอนใบอ๋อเขียนหนอนบอกด้วยนะครับครับผมก็มีเติมดินบ้างดินที่ผสมมูลวัวนมครับผมนะครับเติมมูลวัวไปนะบำรุงใช่ไหมต้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อพอใบใหม่มาก็เริ่มกลับมาฟื้นชีพขึ้นมาครับยังอันดนีี้ที่ฟื้นครับขาวๆนี่อะไรครับขาวอ๋อผมถ่ายตอนเช้าก่อนทำงานครับตี 4 ตี 5หมอกมันลงเยอะครับๆอ๋อหมอกลงนะครับตอน4-5 นี่นะครับอันนี้ก็เริ่มอ๋อใบก็เริ่มสดใสขึ้นไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยเนาะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำค้างแล้วฮะเนี่ยครับปักให้มันเริ่มมีหนวดมาเส้น2 เส้นผมเลยปักไม้ยังไม่มีเวลาทำค้างอ๋อก็เริ่มปักไม้นะครับครับผมเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ยังไม่ทำค้างใช่ครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อตอกเสาทำค้างครับใช้รถแท็กเตอร์เลยใช่ไหมครัโอบ้ยจริงวะเนี่ยใช้จริงด้วยใช่จริงครับมันตอกง่ายไม่ต้องไปขุดหลุมเราโอ้โหเอาแท็กเตอร์มาตอกเสาเลยนะครับใช่ครับเอากดมันลงไปมันก็ลงครับอ๋อโอ้โหนี่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ค้างจริงอ๋อค้างก็คืออันนี้นะครับเอาแท็กเตอร์ตอกนะครับแล้วก็เอาไปเข้าค้างมาเลยครับเนี่ยเข้ายังก็ตอนเย็นอ๋ออันตอนนี้วันที่13ยังครับยังออกเสาไว้เฉยครับอ๋อตอกเสาเฉยๆนะครับแล้วก็วันนี้ที่สงิบานหกช่วง13-14งานเยอะครับเพราะว่าต้องตรวจฟาร์มตรวจออร์แกนิกประจำปีครับอ๋อเขามาตรวจฟาร์มออร์แกนิกครับนะครับก็ยังมีอุตสาห์ยังก็ยังพอมีเวลาก็มาทำเนาะนะครับก็ใบก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีหนวดแล้วใชนี่่มีหนวดแล้วนะครับมีหนวดครับอ๋อนี่นะอันนี้เอาเข้าค้างยังครับเอาเข้าค้างครับเพราะว่าทำเสร็จก็เอาเข้าเลยแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับอ๋ออันนี้ก็นี่นี่นะก็คือออกค้างก็คือเป็นเสาใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็อ๋อก็ขึงครเชัืบอกเอาใช่ครับอ๋ออืม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 นะครับก็ขึงเชือกให้ก็ตึงครับต้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงก็มีเล็กน้อยแตงอะไรเต่าแดงอ่ะก็มีครับเต่าแตงนี่นะฮะนี่ก็กคำรลัังบผสมพันธุ์กันใช่ครับตื่นก็ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาตี 5ผมก็เดินไปดูแล้วก่อนทำงานอ๋อเราก็ใช้น้ำส้มผลไม้เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับใช้น้ำส้มคนไม้ตลอดเลยครับวันเว้นวันฉีดตอนเย็นครับอ๋อกแ็ล้แวสดกง็ว่าได้ผลอยู่นะพูดถึงนะใช่ครับผมใช้มานานแล้วก็มีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไปก่อนก็แสดงว่ามันก็ดีขึ้นส่วนปุ๋ยผมไม่ได้ใส่เพราะว่าผมผสมขี้วัวใส่ในดินตอนปลูกกับตอนเสริมดินครับโหขี้วัไวปเป็นขี้วัวหมักครับใบเท่ามือได้แล้วเนี่ยนะใหญ่กว่ามือครับเราครับนะครับสมบูรณ์นะเนี่ยตอนนี้นี่จากใกล้ๆจะตายนะครับเกือบขิดครับกลัเกบืมอาบไดข้ิด
กลับลับมามาไไดด้้นะครับผมนี่เขาดูโหนะครับสวยนะครับใบเบอร์เริ่มเลยครับอือก็กล้องผมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออตอนนี้ก็เริ่มขึ้นค้างแล้วนะครับครับวันนี้ก็ให้เติมดินไปนิดหน่อยครับอด๋อินนี่ผสมขี้วัวเหมือนเดิมครับอ๋อเพิ่มให้ดินให้มันพูนขึ้นครับปลูกกส็ามต้นใช่ไหมฮะสามต้นใช่ไหมใช่ครับก็มีสำรองอีกข้างๆก็มี4 ต้นครับก็ไม่ได้ถ่ายลงเดี๋ยวมันสับสนครับอ๋อเออก็ถ่ายต้นเดียวต้นที่เราปลูกแต่มันต้มนีกขัน้างๆอยู่ไหมครับรูปตรงกลางอ่ะอ่านี่นะครับข้างๆสครำัรบองไวเน้ี่ยเผื่อครตัุบยจะตุยอีกรอบหนึ่ง โอเคนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือแมนนครราชสีมานะครับก็พี่ถวันนะครับ TAB ครับถือว่ากลับมาดูแลอย่างใกล้ชิดก็ต้นก็โตได้ปกติครไดั้บงามเลยค่ะถือว่าดูแลได้งามแล้วก็โรคแมลงไม่ค่อยมีเลยถือที่บอกว่าใช้น้ำต้มกวนไม้ทุกวันก็คือมันดูแลดีเนาะดูแลจัดการดีการใชเข่้าครับต้นไม้มใัชน้ตวัลนเอวด้นวันครับอ๋อวันเนี่ยถือว่าดูแลดีจัดการดีแมลงมันก็ไม่เข้าอืมดีครับค่ะต้นโตได้ดีค่ะถือว่าดีเลยค่ะโอเคครับน้องคุณสไปครับจากที่หนูรู้น้องแบบไม่น่ารอดเลยอาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าน้องไม่ได้กินน้ําเลยมา3-4 วันแต่ว่าพอมาอาทิตย์นี้น้องดูดีขึ้นมากแล้วก็แบบน้องดูอารมณ์สมบูรณ์มากเลยหนูว่าถ้าตั้งแต่ตอนนั้นได้รับการดูแลดีหนูว่าต้นจะสวยมากๆเลยนะคะอืมก็ถือว่าพี่เขามีการจัดการการดูแลที่ดีแล้วก็ความเอาใจใส่มากๆเลยค่ะครับโอเคครับคุณกุณาครับค่ะอันนี้ก็หนูก็ค่อนข้างชื่นชมเลยค่ะในตอนที่แกแบบว่ามีความพยายามไม่ย่อท้อเนาะแล้วก็ความสม่ําเสมอในการตอนแรกแกก็เจอแมลงเนาะทีนี้แกก็ให้น้ําส้มกวนไม้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่าแกค่อนข้างแบบใส่ใจแล้วก็มีความสม่ําเสมอแล้วก็ชอบความครีเอทตรงที่เอารถคันใหญ่นะคะเรียกว่ารถนะคะรถแบ็คโฮเหรอโคละเออแหละรถแบ็คโคฮูเบอร์ตอ้าอครับคูเบอร์ต้ามาทำเสามาขุดเสาอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหยอดค่ะน้องสุดยอดมากเลยค่ะโอเคครับใช่คคร่ัะบแล้วก็ลงคะแนนกันเลยนะครับเจียไต1ครับหนูให้สิบค่ะให้สิบนะครับเจียไต2ครับโอ้ย9.5ค่ะ9.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ9ค่ะ9นะครับผมโอเคนะครับก็จะได้เป็น28.5ครับแมนครับครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับใครท่านต่อไปครับใครพร้อมครับแอดจังหวัดแพร่ครับแอดแพร่นะครับผมโอเคนะครับแอดแพร่โอเคนะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้ก็คือนะครับผมขอถามที่เอบีหน่อยครับครับถามเลยเคมรับตาเมตาไลท์กับBTA ต่างกันยังไงครับเมตาไลท์อ่ะเป็นเชื้อราที่ใช้คุมแมลงกลุ่มเพี้ยไฟแมลงปักดูดนะกลุ่มเพี้ยไฟแล้วก็คุมพวกไข่แมลงได้ส่วนวิวเลียน่ะจะใช้ควบคุมแมลงกลุ่มที่เป็นผนังอ่อ BTA นๆแล้วครพับวก BTA จะเป็นเป็นหนอนนะจ๊ะเป็นหนอนคุมหนอนผมพวกตัดเไรตียนไม่ด้วยชัวร์ครับมันเป็นหนอนเหมือนกันไงหนอนกินใบแต่อันนั้นก็คือหนอนที่เป็นดักแด้ใหหน้อนรทีว่มเป็กนันไดคุ้มไหมครับไม่ใช่ปนกันแยกเลยก็ได้ค่ะแยกดีกว่าโอเคครับก็เริ่มวันที่6ใช่ไหมครับวันที่6 กรกฎานะตอนนี้คือใส่ไปซื้อมาเพิ่มใช่ไหมครับปุ๋ยอินทรีย์โกออร์แกนิก TPI นะครับกับใส่เป็นมีสิทธิ์อยู่ตลอดครับนะไม่เคเป็ยนขาดอ๋อแล้วก็วันที่8นะครับอันนี้ปลูกกี่ต้นนะครับเนี่ย4 ต้นครับ4 ต้นในกระถางนี้นะครับ4 ต้นนะครับใช่ครับรูปนี้ให้ปุ๋ย4-6 ศูนย์ศูนย์อัสพี่ไหซกศดู์นย์ครศับูนย์ให้4600ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปุ๋ยยอู๋อเรียตากระต่ายครับอ๋อปุ๋ยยูเรียตากระต่ายอ๋อนี่นะครับ4600ปุ๋ยเม็ดนะครับใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็มีใส่ไบโอด้วย
เหมือนปุ๋ยจะเกินไหมครับเนี่ยมีขอบใบไหม้นิดนึงเกินเกินแล้วแต่ตอนพ่นแล้วนะเหมือนจะให้ปุ๋ยเร่งโตไปนิดนึงแล้วใบปุ๋ยจะเกงิทนางใบครับแต่เอทอางดินไม่เป็นไรครับขอบใบนะขอบใบมันจะไหม้นิดนึงนะครับมีรากครับรากวันที่สิบแลส้วก็าเสมริมดินอันนี้ปลูกที่ไหนครับเนี่ยก็ผมปลูกแบบลอยฟ้าครับทีแรกผมจะปลูกกึ่งกระถางกึ่งลงดินแต่มีคนทําแล้วผมแค่แหวกแนวเลยครับปลูกลอยฟ้าปลูกลอยฟ้าเลยนะครับไอ้ตรงนี้เป็นคลครอับงเหรอฮะใช่ครับอ๋อข้างหลังไม่จะขายครับอ๋อแล้วอันนี้น้ำอะไรครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เชือกครับเชือกเพเชื่ืออกใช้โยงขึ้นครับอันนี้ขวดน้ำอะไรฮะเป็นปุ๋ยน้ําหยดครับอ๋อระค่บอยบค่อนย้ําใหห้ยดผมให้ปุ๋ยตรงนี้ค่อยค่อยกรอกใช่ไหมค่อย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 ให้ไปครับอ๋อแล้วก็มีนี่ครับ TWU mix ด้วยนะครัอยบ่าให้ให้ปุ๋ยตัวนี้เลยนะอืมในTWU mix นะครแัลบ้วก็อวืัดคม่าแล้วค่าปุ๋ยโอ้782เลยแรให้งน้ำหยดครับแรงอยู่ pH 6.5นะครับโอเคอ๋อแล้วก็อันนี้เมตาไลท์เมอันตนีา้ไลพท่์เนบครนับดิกพ่นป้องกันแมลงหมอกันแมลแบงบเบนครัเบล็กอืมนี่อ๋อลอยฟ้าลคอรยับฟ้าก็คือลอยอยู่ยังไงคะเนี่ยผูกลอยยังไงเนี่ยรออยู่กลางอากาศครับฮะลอยกลางอากาศแล้วมันลอยอยู่ได้ไงครับเนี่ยก็น้าเห็นเชือกไหมอ๋อเชือกดำๆนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็คือแขวนอยู่แขวนอยู่ครับแขวนลอยอ๋อลอยอยู่เพื่บอนป้องกันแมลงจากทางดินครับอ๋ออ๋อเป็นไอเดียนะครับก็คือเป็นกระถางแขวนแล้วลอยอยู่บนกลางอากาศอืมนะครับแล้วค้างมันอยู่ยังไงไม่เห็นรูปเต็มไงดูไม่ออก นึกภาพไม่ออกแล้วค้างมันอยู่ยังไงคไม้่างรู้ก็อยู่รูปแรกไงนะไหนอยู่ครู้าปงแรมันกอยู่ครยัับงไงนี่นะตอนทําค้างรอครับทําค้างรอรูปแรกครับรูปแรกรูปแรกเลยเหรอทําค้างรอก่อนครับยังไม่ได้เมล็ดยังไม่ได้อะไรเลยครับไหนวะรูปแรกเดี๋ยวดิไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปอีกไหมไม่เห็นมีเลยมองสดครับนะอ๋อมองแรสกดสุดเลยใช่ไหมตอนนี้อ๋อนี่ใช่ไหมอ๋ออยู่อย่างนี้ใช่ครับใอช๋อ่ครับอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เอากระถางแขวนไว้ข้างบนอ๋อลอยขึ้นมาใช่ครับอ๋อใช่ครับนึกออกแล้วโอเคอ๋อข้างนี้ก็จะเป็นน้ําแม่น้ําใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอืมอ๋อก็เป็นลอยขึ้นมามันก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้ถ่ายมุมหนึ่งก็จะเห็นแม่น้ําเห็นคลองอ๋ออันนี้ก็ลากทะลุออกมานะครับลากทะลุแล้วครับเต็มกระถางแล้วนะฮะอืมลอยก็เรียกปลูกไม่เหมือนใครก็คือปลูกแบบลอยฟ้านะครับอันนี้ก็ให้ปุ๋ยครับคิดถึงผักบุ้งลอยฟ้าเลยนะอุ้ยคูมิกอนีี่พัตทัวใหม่นะเฮ้ยนี่ตัวเด็ดเฮ้ยนมาะได้ยังไงไม่มีขายมาได้ไงเนี่ยนะยังไม่มีขายครับเฮ้ยเขาเพิ่งเอามาให้เขาเพิ่งมาเพิ่งส่งมาเองเนี่ยโอ้มีก่อนเลยเนี่ยโหมีคูมิกอีพัทด้วยนะสุดยอดหืมนี่คือนี้คนนี้ก็แบบว่าเป็นใช้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยบิวเวอร์ก็ใช้นะครับอืมนะครับนี่ไม่โชว์ตากระต่ายบ้างเลย นะอืมอ๋อนี่ก็อันนี้ก็คืเดีอ๋ยวจะมีฮอร์โมนครับจะมีฮอร์โมนอยู่นะอ๋อตากระต่ายเหมือนกันครับอ๋เอฮ้ยของเจไตเหมือนกันมันจะแตกเหมือนกันเนาะอืมวันนี้เพราจะะวแต่ากเผื่อเจอแบบว่าผสมเกสรผมจะใช้ฮอร์โมนครับในอก๋อารช่วยอันนี้มีหนวดยังครับมีแล้วเนาะมีหนวดแล้วเนาะมีครับแต่ไม่ออกดอกครับผมยังไม่ให้ออกดอกผมจะเพนแบบว่าทําแบบว่าเป็นต้อมพรวนดินอ่ะอืมอันนี้ก็พยายามไม่ให้มันขึ้นสูงนะครับพยายามให้มันนอนราบก่อนอืสองมต้นอืมก็กใบ็จะก็เห็นมีเชือกฟางมารั้งให้มันลงข้างล่างก่อนใบก็สเนมี่บยูครณับ์ลดูีกเนี้นยะนะก็โอเคแมลงไม่มีครับเออไม่มีแมลงอ๋อเนี่ยนะครับเริ่มมีตามนี้แล้วนะครับอืมมีตัวนี้ตัวใหม่เลยนะมาล่าสุดเลยโอเคเอามาคทรัดบลองใช้นะครับเพราะว่าผมดูคุณสมบัติมันเหมือนกับพี่หมอดินนะครับอืมอืมก็เป็นการปลูกลอยฟ้านะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือแอดจังหวัดแพร่นะครับ
อ๋ออันนี้มดแต่งสายครับรูปร่างสวยครับก็ใช้น้ำมันเครื่องราดที่สายโอเคเพื่อป้องกันมดครับครับพี่พี่ตะวันทีบีครับโหแฟนบันแท้ทีเอบีเลยนะเนี่ยถือว่าใช้ผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณผมด้วมยีหน่ครอยบเกือบทุกอย่างครับมีครบแล้วใช้ครบหรือเปล่าคะใช้ครบครับขึ้นเปอยู็น่ยกัังบไงว่าบ้าเจงอเครื่องนี้เราจะเจออะไรครับอืเรมาอ๋อผมเจอปุ๊บผมก็ใช้ป้องกันทันทีครับอือืมมขนาดยูไอ้นี่ยังเอามาใช้ได้เลยเพิ่งออกเองยูบิอืมเพิ่งอพึอ่งกเอไงงนะสินค้าพึ่งออกเพิ่งจะมาเลยนะตัวเนี้ยใช่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 อืมโอเคโอพี่เคของพี่ว่าโอเคนะความคิดสร้างลองปลูกบนปลูกบนดินบ้างแล้วอ่ะลองปลูกลอยฟ้าแล้วมันเอหนีอแมลงได้จริงไหมคะปลูกแบอบืนี้มแตน่า่จะมันจะมีมดครับมดไต่สายมาครับผมใช้น้ำมันเครื่องเทที่สายเพื่อป้องกันมดครับโอ้มีมดอยู่ครับอืมอ๋อมีมเดฮ้ไยม่สุไดดท้้ายครับไต่สายมีมมาดอืมันมไต่สายไต่สายที่เราห้อยไว้ครับอืมอ๋ออแตื่มตัวอื่นไม่เจอใช่ไหมคะแมลงอืไม่น่เจอครับไม่อืเจมอแสดงว่าดีโอเคอยู่นะไต่ขึ้นลอยฟ้าเป็นไอเดียแบร์เดียเป็นคไอิดเวด่ีายอะไรใหม่เแปป็ลนกไอใหเมด่ียใหม่อืมแอนโอเคพี่ก็ว่าโตได้ปกติอะค่ะถือว่าโตในระดับที่อยู่ในเกณฑ์เนาะแล้วก็ดูแข็งแรงดีไม่งามจนเกินไปครเัพบราะน่าจะต้านทานอืโรมคได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่งามจนเกินไปครับโอเคโอครเคับคค่ระับผมคุณปุนาครับฮัลโหลครัคบ่คุะณครับคุณปุนาครับค่ะพี่ต้นค่ะอันนี้นะคะก็หนูก็จะบอกเลยว่าแกค่อนข้างแบบครีเอทมากๆเลยเนาะความคิดสร้างสรรค์หนูชอบมากเลยอ่ะเอาแบบอืลมอยฟ้าอะไรเงี้ยหนูรอดูผลนะว่าลอยฟ้ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ในเรื่องของลำต้นเรื่องของการเติบโตอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างดีเลยแล้อวืก็มในเรื่องของโรคและแมลงอ่ะแกก็ค่อนข้างมีการป้องกันที่ดีเลยค่ะก็คือเป็นการจัดการด้านการป้องกันแกค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในส่วนของใบอ่ะค่ะอาจจะมีไหม้นิดหน่อยก็ก็จัดการได้แบบก็โอเคอะค่ะพอโตมาก็คือโตได้ทันเวลาพอดีเลยครับใช่ค่ะโอเคครับคุณสไปครับพี่ต้นสำหรับหนูนะคะหนูมองว่าความคิดเขาแบบเคลียร์ดีมากเลยความคิดสร้างสรรค์ดีมากเหมือนตอนแบบปลูกพริกลอยฟ้าอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็พวกถ้าหนูแนะนำนะคะถ้ากลัวพวกโรคในดินนะคะตัวเนี้ยมันจะมีวัสดุปลูกตัวหนึ่งอะค่ะมันจะชื่อว่าไบโอชาแนะนำลองไปหาใช้กันได้นะคะมันจะเป็นแบบถ่านที่เอามาเผาอะค่ะแลอ้วืก็มเอามาบดเป็นเหมือนถ่านนะคะอ๋อตัวนี้ก็จะสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยมันอจืะมมันจะไม่มีพวกเรื่องโรคในดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครัใบช่เคยได้ยินอยู่คอ่ืะมไบโอชาโอเคครับลงคะแนนเลยครับผมนะครับเจไต1ครับให้9.5ค่ะ9.5นะครับเจไต2ครับหนูก็ให้9.5ค่ะ9.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ5ค่ะเท่าไหร่นะครับ9.59.5โอ้เท่ากันหมดเลยนะครับสามท่านเลย9.5นะครับผมนะครับรวมเป็น28.5ครับแอดครับครับขอบคุณครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับเฉลิมพลนะครับโอเคครับพี่เฉลิมพลนะครับจังหวัดกรุงเคทรพับครับก็หน้ากรรมการนะครับแล้วก็ผู้ดําเนินรายการด้วยนะครับครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้าแข่งขันทุกคนนะครับก็ผมนายเฉลิมพลจันทศรนะครับอายุ57 ปีนะครับผู้สมัครหมายเลข22จากกรุงเทพมหานครนะครับของผมเป็นสายน้ํานะครับสายน้ําเป็นแบบไฮโดนะครับก็วันนี้น้องแตงของผมเนี่ยก็อายุครบ26 วันแล้วนะครับครับผมที่24นะครับอันสนีภ้าพของแตงทั่วๆไปก็เริ่มแตกแขนงแตกยอดอะไรได้ดีอะนะครับอันนี้คือต้นแข่งใช่ไหมครับไอ้กระป๋องเหลืองเนี่ยครับไอ้ถังเหลืองแล้วก็ที่อยู่ในกล่องโฟมข้างหลังนั่นเป็นบริวารครับที่ก็เรียกบริวารนะครับครับก็ไอสิ่งที่ทําเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ได้นําเสนอครั้งที่แล้วมาเนี่ยนะครับก็ผมมีการเพิ่มนะครับเรื่องของปริมาณปุ๋ยเพราะว่าเขาเริ่มอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะครับก็
การผมก็มีการปรับตัว EC นะครับตัว electric conductivity นะครับจาก 1,500 เนี่ยไปเป็น 1,800 นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของน้องแตงในช่วงของการแตกแขนงนะครับแล้วก็ตัวที่2ที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาก็คือมีการให้สารอาหารเพิ่มเติมกับน้องนะครับเพราะว่าทุกท่านคงทราบว่าคือพืชสามารถรับอาหารได้2ทางนะครับก็คือทางรากแล้วก็ทางใบนะครับทีนี้สารอาหารที่ผมให้ทางใบเนี่ยก็จะเป็นก็ไม่ได้วิจิตรพิสดารอะไรนะครับผมก็เอาปุ๋ย A ปุ๋ย B ที่ตัวเดียวกับที่อยู่ในถังปลูกนี่แหละครับในสารอาหารที่ปลูกเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีปุ๋ย C เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าน้องแตงเนี่ยมันเป็นประเภทไม้เลื้อยนะครับรากกับทางยอดหรือว่าทางแขนงเขาเนี่ยมันจะมีระยะที่ห่างไกลกันนะครับเราก็เลยต้องมีการเสริมพืชทางใบเข้าไปปุ๋ยทางใบเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมทำเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาถ้าปุ๋ย AB เนี่ยถ้าเราใช้กับพืชผักเนี่ยผักมันต้นเตี้ยมันก็อาจจะดูดสารอาหารไปแล้วก็ไปเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไม้เลื้อยต่างๆเนี่ยนะครับลำต้นมันอยู่ห่างไกลนะครับมันก็จะอาจจะดูดไปได้ยากนิดนึงผมก็เลยใช้อาหารเสริมทางใบเข้าไปนะครับทีนี้ไอตัวที่ผมเสริมทางใบเข้าไปเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็ AB คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยทั่วไปนะครับแต่ว่าที่ผมเพิ่มเข้าไปก็คือปุ๋ย C นะครับปุ๋ย C ของผมเนี่ยก็คือแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็ผมก็บวกตัวนิกเกิลเข้าไปด้วยนะครับตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับจะมี3ตัวที่ผสมกันในปุ๋ย C เนี่ยครับก็คือแคลเซียมโบรอนแล้วก็นิกเกิลทีนี้เจ้าแคลเซียมเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะครับที่ผมให้ทางใบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารที่ช่วยให้พืชเนี่ยนะครับช่วยพาน้ําสารอาหาร A สารอาหาร B ที่อยู่ในถังสีเหลืองของผมเนี่ยนะครับขึ้นไปเลี้ยงนะครับขึ้นไปเลี้ยงไปยังยอดไปยังใบไปยังแขนงเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือเจ้าตัวแคลเซียมทีนี้ตัวโบรอนเนี่ยที่เสริมมาด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการสะสมอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแตงเนี่ยเริ่มแตกดอกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีลูกมีดอกตัวเมียให้เห็นแล้วเป็นลูกแล้วนะครับผมก็เลยใช้ตัวปุ๋ยซีเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวโบรอนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยสะสมอาหารแล้วก็ให้ออกดอกเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการผสมเกสรที่ได้ดีนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันจะช่วยนำพานะครับไปตัวโบรอนเนี่ยจะเป็นตัวพาไอ้ตัวแคลเซียมที่เราพ่นไปเนี่ยให้เข้าสู่พวกใบพวกลำต้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการเกื้อกูลกันทีนี้ไอ้ตัวนิกเกิลเนี่ยที่ผมซื้อตัวปุ๋ยซีตัวนี้เข้ามาเนี่ยที่มันมีนิกเกิลเพิ่มเนี่ยในกล่องปลูกสีเหลืองของผมเนี่ยมันมีปุ๋ย A กับปุ๋ย B แล้วมันมีสารอาหารอยู่อีก1ตัวก็คือธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้ใบของพืชเนี่ยมีความหนามีความป้องกันเรื่องของโรคเรื่องของแมลงอะไรต่างๆได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนิกเกิลเนี่ยมันจะไปช่วยนำพานะครับไอ้เจ้าธาตุเหล็กเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่พวกลำต้นนะครับเพื่อจะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับให้ตัวปุ๋ยของเราเนี่ยได้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทีนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งแคลเซียมทั้งโบรอนทั้งนิกเกิลเนี่ยนะครับที่รวมเรียกว่าปุ๋ย C เนี่ยเราจะเห็นว่ามันช่วยในเรื่องของการเกื้อกูลกันนะครับในการที่จะนำพาให้เอาสารอาหารต่างๆขึ้นไปเลี้ยงลำต้นอะไรต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของผมให้อาหารเสริมทางใบนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของแมลงศัตรูพืชเนี่ยคือน้องแตงเนี่ยอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแมลงนะครับซึ่งวิธีการที่ผมทำเนี่ยผมจะทำอยู่4อย่างนะครับอันแรกก็คือผมจะทำบริเวณรอบๆเนี่ยให้มันสะอาดนะครับจะเห็นว่าคือพื้นที่ผมอาจจะดูเป็นพื้นที่สะอาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นปูนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะไม่มีพวกอะไรมาสกปรกก็ผมก็จะทำความสะอาดอยู่ทุกอาทิตย์นะครับก็คือไม่ให้มีอะไรมาเป็นที่สะสมของเหล่าพวกแมลงอะไรเนี่ยมาอาศัยอยู่ได้นะครับอันนี้คือที่ผมทำอันดับแรกอันดับ2ก็คือผมก็จะตัดแต่งพวกกิ่งแล้วก็พวกใบนะครับบริเวณโคนเนี่ยออกนะครับเพื่อจะให้มันโล่งนะครับให้มันปราศจากทั้งโรคแล้วก็แมลงด้วยนะครับผมก็จะตัดขึ้นไปในประมาณ3ถึง4ข้อนะครับเพื่อจะให้มันโคนต้นเนี่ยผมจะเห็นว่าโคนต้นมันจะโล่งๆนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันพวกโรคแมลงนะครับว
วิธีที่สามที่ผมใช้ในเรื่องของการป้องกันแมลงเนี่ยคือผมใช้ทั้งพวกชีวภาพนะครับก็คือจะใช้น้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็น้ำหมักยาฉุนนะครับน้ำหมักยาฉุนเนี่ยคือผมหมักเองนะครับก็จะเป็นยาฉุนมีเหล้าขาวนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูกลั่นนะครับอันนี้ก็คือจะหมักรวมกันเอาไว้นะครับแล้วก็จะฉีดพ่นประมาณ2วันครั้งนะครับหรือว่าถ้าไม่มีธุระอะไรก็เย็นๆก็จะไปฉีดทิ้งไว้นะครับเพื่อป้องกันพวกแมลงนะครับผมจะเน้นการป้องกันมากกว่านะครับไม่อยากให้ไปใช้อะไรที่ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาในอนาคตนะครับก็เลยใช้วิธีการป้องกันนะครับและอีกอย่างนึงก็คือที่เห็นสีเหลืองก็คือเป็นผมใช้พวกกาวดักแมลงนะครับซึ่งค่อนข้างจะได้ผลมากนะครับเพราะว่ามีทั้งพวกเพี้ยมาติดนะครับมีแมลงเต่าทองนะครับไอ้พวกแมลงปีกแข็งมาติดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลพอสมควรเลยอ่ะครับพี่โทนี่ไม่ถามอะไรผมเลยอ่ะ อันนี้มันดอกเมียแล้วนะครับเนี่ยออกดอกเมียแล้วนะครับเนี่ยครับคือผมปล่อยเลยอ่ะครับผมจะไม่ไปเด็ดทิ้งนะครับผมอยากให้ติดลูกเร็วๆครับเพราะว่าดูจากข้อมูลของแตงตัวนี้แล้วเนี่ย30วันเนี่ยเขาน่าจะติดลูกได้แล้วนะครับอ๋อปกติเร็วไปหรือเปล่าครับคุณตัวนี้ที่ผมปลูกมันผู้มาก่อนนะอันนี้เมียมาก่อนเลยเหรอครับครับตัวผู้ก็เริ่มไม่นานแล้วครับอาทิตย์หน้านี่น่าจะมาพร้อมๆกันแหละครับแต่ตัวเมียนี่จะมาก่อนแล้วก็เป็นกระป๋องออกมาแล้วให้เห็นว่าเป็นตัวเมียแล้วครับอืมนะครับนี่ครับออกดอกเป็นตัวเมียออกมาก่อนเลยนะครับครับมาเช้านี้ลักไก่ไปหน่อยครับครับบริวารเขาเนี่ยเขามีตัวผู้ออกมาแล้วก็เลยไปเอาเกสรของตัวผู้มาเสียบใส่ตัวเมียของต้นที่แข่งขันไปแล้วครับอ๋อ จะได้เกสรบริวารมาไปขโมยของบริวารมาตัวผู้มาลองเขี่ยใส่ดูครับครับไอ้ต้นไอ้กระถางแข่งก็คือมี2ต้นใช่ไหมครับครับผมปลูก2ต้นครับครับอืมครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดครับล่าสุดครับนะครับอันนี้คือถ่ายเมื่อเช้านี้เลยครับโอเคครับทีนี้ก็สุดท้ายก็จริงๆต้องขอบคุณบริษัทเจียไตนะครับที่เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการที่แพร่กระสานะครับสมุดอันนะครับในวันที่3ซึ่งผมเสียดายมากเลยที่ผมติดงานนะครับผมทำงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องพืชผักในโรงงานนะครับแล้วเพื่อปลูกให้พนักงานทานเป็นมื้อกลางวันนะครับเป็นโครงการท่านประธานนะครับซึ่งที่แพร่กระสาเนี่ยบริษัทเจียไตเนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับร่วมกับทางแพทการ์เด้นนะครับไปเปิดอบรมหัวข้อเรื่องของการปรุงดินปรุงน้ำแล้วก็ปรุงปุ๋ยนะครับทั้งไฮโดเลยแล้วก็ดินด้วยนะครับที่สำคัญงานนี้เนี่ยจะมีนวัตกรรมใหม่นะครับคุณโทนี่นะครับมีการนำเอาเครื่องพลาสมาฟาร์มิงนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับณเวลานี้นะครับเป็นการนำไนโตรเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับซึ่งมีถึง 78% นะครับก็จะผ่านเครื่องตัวพลาสมาฟาร์มิงเนี่ยนะครับเป็นระบบเขาก็จะใช้ระบบเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับดึงไนโตรเจนจากอากาศเนี่ยมาผ่านน้ำนะครับแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยไนโตรเจนได้เลยเป็นปุ๋ยเอาไปใช้ฉีดพ่นพืชผักได้เลยนะครับซึ่งงานนี้ก็เจียไตก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับวันที่3เนาะวันที่3เดือนหน้านะครับครับใครสนใจก็ไปร่วมงานได้ครับแค่30คนนะครับพี่โทนี่ซึ่งเป็นโครงการแบบว่าแทบจะจับมือสอนกันเลยอะครับอ๋อนะครับใช่ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเอาคุณภาพนะครับอันนี้เจียไตเขาเป็นคนจัดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังการนำเสนอในครั้งนี้ของผมขอบคุณมากครับครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ถวันครับฟังเพลินเลยค่ะคุณเฉลิมพลคือได้ทั้งความรู้ได้ทั้งไอเดียแล้วก็มีข่าวสารที่แนะนำค่ะคือไม่มีอะไรคอมเมนต์เลยจริงๆเพราะว่าทำได้แบบเพอร์เฟกต์มากเลยค่ะดูทั้งการเจริญเติบโตการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะขอบคุณมากครับโอเคครับน้องสไปค์ครับ
ค่ะสำหรับหนูก็ไม่น่าจะมีคอมเมนต์อะไรเลยค่ะแบบสำหรับตัวแตงกวาเนี่ยก็ถือว่าออกมาได้สวยมากเลยค่ะนกและแมลงก็ไม่มีการจัดการก็ดีแล้วแบบความรู้พี่เขาแน่นมากเลยค่ะแล้วแบบเหมือนหนูได้ความรู้ไปด้วยมากกว่าขอบคุณมากครับโอเคครับคุณปุนาครับค่ะก็ในส่วนของหนูนะคะก็ต้องพูดเรื่องความรู้แล้วก็เทคนิคแล้วก็ความช่ำชองในวิชาที่แกก็ค่อนข้างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วอะเนาะอันนี้หนูก็ได้ความรู้จากแกมาเพิ่มเติมเสริมด้วยค่ะแล้วก็หนูชอบไอเดียตรงที่แกปลูกแบบไม่ใช้ดินนะคะก็คือปกติจะเห็นเราจะเห็นแต่เป็นพวกผักใบเนาะแต่อันนี้เพิ่งจะเห็นผักผลเพิ่งหนูเพิ่งจะเคยเห็นนะคะที่ใช้แบบระบบน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เทคนิคแน่นอันนี้ก็คือเยี่ยมเลยค่ะโอเคครับงั้นก็ลงคะแนนได้เลยครับจะไต่หนึ่งครับ10ค่ะพี่ต้น10นะครับจะไต่สองครับตัวให้9.5ค่ะ9.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ10ค่ะ10นะครับโอเคครับก็จะได้ไปทั้งหมด29.5ครับพี่ครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับท่านต่อไปครับผมครับครับพี่อะครับใครครัพบัสพงศ์สวยตะวันบอลชลบุบรีอลนะครับบอลครับผมบอลชลบุรีนะครับผมบอลชลบุรีมาตอนครับชลพันพงศ์โอเคครับก็คือเริ่มวันที่อ๋อคนนี้ที่ปลูกต้นเดียวนะครับถ้ายังจำกัคนรับได้ผมนะครับปลูกต้นเดียวเลยนะครับอันนี้เริ่มวันที่ประมาณ6นะ6นะครับเริ่มที่6นะครับต้นเดียวโดดๆเลยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ให้ปลูกอินดอร์เหรอครับเนี่ยหรือยังไงครับให้แสงเลยอันนี้ปลูกที่ระเบียงบ้านครับแต่ว่าเปิดไฟครับอ๋อเปิดไฟด้วยนะครับใช่อันนี้ก็มีค้างแล้วใช่ใช่ค้างหมุนๆนะครับแบบหมุนพอมีหนูก็เริ่มใส่ค้างเลยๆอ๋อเริ่มใส่ค้างนะครับนี่ก็เริ่มยึดค้างแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ให้ไบโอนะครับแล้วก็มีเสริมมีเจนแบกด้วยนะครับครับผมเพราะมมัีนเเชจื้อนโรคกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับอันนี้คือส่วนใหญ่จะถ่ายกลางคืนเหรอครับครับผมพอดีเลิกงานคืนอ๋อเลิกงานมาก็มาถ่ายนะครับก็จะได้ภาพเป็นตอนกลางคืนเปิดไฟเอาเนาะครับผมโหนี่แต่ว่าดูแลดีมากเขียวเขียวปีเลยนะไม่มีแมลงเลยเไขม่ียวค่อเยขม้ีมแมลงกวนอ๋อปลูกตรงระเบียงบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับครับผมอ๋อแล้วมันโดนแดดบ้างไหมครับเนี่ยอ๋อโดนครับคือโดเป็นนระเบียงโล่งๆครับไม่อ๋มอีโอ้นี่ก็ใบสวยเลยนะโอ้อันนี้กลางวันเหมือนปลูกอินดอร์เลยนะเนี่ยเหมือนแบบไม่มีอะไรรบกวนเลยนะเนี่ยนะครับต้นเดียวนะคนนี้เขาปลูกต้นเดียวนะกล้าหาญชันชัยมากนะครับกล้าหาญชันชัยมากนะครับอันนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่ขึ้นมานะปุ๊บไอ้ถ่ายกลางวันไอ้กลางคืนมันก็เหมือนนอนแล้วนะมันก็จะโรยๆนิดนึงเนาะใช่ใช่มันเหมือนเหมือนหลับอ่ะต้องเช้าๆไงมันจะบานนะนะครับโอ้ยนี่ก็คืออ๋อนี่จะให้ไต่ขึ้นไปบนนี้เหรอฮะครับใช่ผมเสริมค้างด้วยเชือกฟางให้มันไต่ขึ้นไปอ๋อนี่ก็คืออันนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมมีแล้วแต่เราเห็นเป็นไอเดียว่ามันทำเป็นค้างได้ใช่ใช่อ๋อก็เป็นหลังคาขึ้นไปนะเป็นเหล็กดัดขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะตอนนี้นี่สูงกี่เมตรได้ครับเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยความอันสนีู้งสูงประมาณ2 เมตรสองน่าจะไปถึงได้เมตรเนาะครับน่าจะไปถึงได้ก็อีกประมาณสัก3 เดือนน่าจะถึง ได้อยู่นะพอ2 เมตครรับผมถึงอยู่นะก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงวันนี้ก็น่าจะสวยอยู่นะครับผมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือคุณบอลนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับน้องสไปซ์ครับจากที่ดูพี่เขาอันนี้
ด้วยความที่ถ่ายตอนกลางคืนเนาะพืชมันก็จะเฉาแล้วเพราะมันจะนอนครับแต่ว่าดูจากต้นแล้วก็รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เลยแหละค่ะอืโรคมแมลงก็ไม่ค่อยมีเหมือนว่าเขาก็ดูแลดีด้วยอืมแล้วก็หนูชอบไอเดียการใช้ค้างอะค่ะเพราะว่าพืชพวกนี้มันเป็นพืชไม้เลื้อยเนาะขนาดที่แบบพื้นที่ที่เขาไม่ค่อยจะมีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่ก็แบบยังครีเอทหาพื้นที่ให้น้องเลื้อยได้ครับโอเคครับคุณปูนาครับค่ะอันนี้ก็เรื่องของต้นนะคะเรื่องของต้นแกก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็ใบเขียวเลยแล้วก็ตอนแรกหนูก็แบบว่าเอ้ยกังวลมันจะโดนแดดไหมแต่ก็ถามเอ้ามันก็โดนแดดอยู่ก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ในการเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตได้ตามของช่วงอายุที่เขาเริ่มอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะยังเนาะยังขึ้นมาแล้วเนาะเริ่มมีแล้วอ๋อเริ่มโอมีเคโอเคค่ะอืมใช่แล้วหนูเห็นโอเคงั้นก็แสดงว่าก็โตไปตามระยะเวลาของมันเนาะพี่เนาะครแลั้บวก็ชอบในความกล้าหาญชาญชัยมากเลยค่ะปลูกต้นเดียวแล้วก็โตได้ค่อนข้างดีก็ดีที่เราว่าจะได้โฟกัสน้องอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อืหนูมว่าแฮปปี้ค่ะแล้วก็โอเคมากๆค่ะครับโอเคครับพี่ตะวันครับตอนแรกพี่ลุ้นมากเลยเนี่ยต้นเดียวแต่ว่าพี่เห็นต้นโตพี่รอดรอดรอดเพราะว่าพี่ว่าทางคุณปู่อะค่ะเขามีการเตรียมพร้อมโอ้โหออปชันพร้อมเลยโรคแมลงมีสารเตรียมพร้อมเลยพี่ว่าอืน่มาจะรอดรอดแล้วก็ต้นโตดีเลยค่ะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์เลยค่ะโอเคครับโอเคครับให้คะแนนเลยครับจะไต่หนึ่งครับให้สิบค่ะพี่ต้นให้สิบนะครับผมจะไต่สองครับให้9ค่ะพี่ต้นให้เก้านะครับแล้วก็ TAB ครับ9ค่ะเก้านะครับโอเคครับสิบเก้าเก้านะครับก็จะเป็น28คะแนนครับ28ครับบอลครับขอบคุณคครรัับบครับครับครับสวัสดีครับโอเคครับใครพร้อมครับครับผมนะผมเอาเลยต่อเลยครับนะเล็กเหรอครับครับผมเล็กขอนแก่นนะครับโอเคเล็กขอนแก่นครั้งที่แล้วมาไหมครับมันยังไม่ได้มาสักครั้งเลยครับนะมาแค่มาครั้งนี้ไงครั้งที่แล้วไม่ได้มาถูกไหมใช่ใช่ครับผมโอเคนะครับโอเคก็นี่ก็คือได้ของไปนะครับแล้วก็ทำการเพาะลงกระถางนะครับเพาะกี่เมล็ดครับเพาะหมดเลยไหมหมดเลยครับผมเพาะหมดเลย17 เม็ดใช่ไหมใช่ครับผมงอกหมดเลยครับงอกทั้ง17เลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหนะครับงอกดีมากนะครับสำหรับแตงหอมเตยเจไตนะครับนี่นะครับงอกหมดเลยนะครัคบรับลงกระถางละกี่เม็ดครับเนี่ยเหลือถั่วๆกันไปลงกระถางไปประมาณ3 คู่ประมาณ6 เม็ดครับผมอ๋อแล้วก็นี้ก็คือเริ่มเอาลงกระถางใหญ่ใช่ครับผมนะครับกระถางใหญ่กระถางปลูกไอ้กระถางแข็งลงอยู่กี่ต้นครับเนี่ยอย่างละ2นะครับผมที่อ๋อเผแคื่่อสมัอนงตต้านยใช่สองครัตบ้นผมครับอ๋อนะครับที่เหลือก็เป็นบริวารนะใช่ครับผมอ๋อก็เผื่มอีไม่รอดฮะมีร่องรอยหนอนกินใช่ไหมใช่ครับผมมหนีอนทุกกิอนย่างมีทุกอย่างเลยโดนทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับผมโดนทุกอย่างเลยครับรวมมิตรไงอ๋อเนี่ยนะถ่ายกลางคืนโหนี่ก็คือหนอนเหนินโดนกัดโดนแทะนะครับอืมแล้วทำไงครับทำไงยังไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับปล่ออยอกตามธรรมชาติผมอปอล่ปอลยูกแบบครับปลูกธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่ครับผมอืมอ๋อนี่นะเต่าแตงใช่ไหมฮะนี่เต่าแตงใช่ครับผมเต่าแตงตัวนี่นี้ตัวรตั้วายเอลันยนะมันฮะกินใบเยอะมากเลยครับตัวเนี้ยกินมากเลยนะตัวนิดเดียวแต่กินกินจุครัมบากเลยนะใช่ครับผมอืมอืมอันนี้เริ่มทำค้างแล้วใช่ครับผมอ๋อนี่ครับขึ้นค้างแล้วนะครับนี่อ๋อนี่นะครับอันนี้ก็ลงเข่งแล้วฮะลงเข่งแล้วผมเอาลงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเผื่อคิดว่ามันต้องใหญ่ขึ้นแน่นอนแหละเพิ่เหม็พนื้เนห็ทนี่น้ำฝนเยอะอืมผมก็ว่ามันต้องใส่กระถางที่มันใหญ่ขึ้นอ๋อก็ฝังไปเลยฝังลงไปในเข่งเลย
ใช่ครับผมอืมนี่นะครับนี่นะให้ปุ๋ยบ้างไหมครับเนี่ยผมให้แค่ปุ๋ยยูเรียแค่ครั้งเดียวเองครับผมตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยหรอใช่ครับผมเพราะว่าผมเอใส่ดินอ่ะผมใส่มูลไก่มูลวัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยอ๋อโอ้นี่ยังตคารัมบไมผ่มลดละนะเต่าแตงนะใช่ครับผมมันก็จะเหมือนเดิมนะครับมาตลอดไม่ลดละไม่ลดละความพยายามมาตลอดเลยนะอืมนี่ก็ฝนตกเรื่อยนะฝนตกมันก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมฝนมันก็ตกของมันแล้วก็ไอ้ช่วงนี้มามันจะมีไอ้หอยทากไอ้ตัวเล็กๆนะครับผมอืมลูกทากก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมแล้วตัวไอ้นี่แหละครับไอ้เพี้ยอ่อนนี่เยอะมากเลยครับเออเต็มเลยนะข้างใต้ใบนะโอ้โหนี่ไงเต็มเลยอืมมันชื้นแฉะด้วยนะอืฝนตกมทั้งเลยครับผมอืมโอ้นี่มันผ่านสมรภูมิลบมาเลย โอเคอันนี้ก็คือรูปล่าสุดเดี๋ยววันนี้แหละผมว่าจะแก้มันอยู่เนี่ยตอนเย็นเนี่ยเลิกกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปจัดการกับไอ้พวกแมลงนี่อยู่อ๋ออืมอืมอืมนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดนะครับครับผมเล็กขอนแก่นนะครับโอเคครับน้องปูนาครับคุณปูนาครับค่ะอันนี้ก็ในส่วนของพี่เล็กเนาะอันนี้ก็หนูก็ยังก็ยังเห็นความตั้งใจของเกเนาะถึงอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาดูแลบ้างมีปล่อยบ้างแต่ว่าก็น้องก็ยังพยายามที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างเต็มที่ค่ะอันนี้หนูอยากให้กําลังใจนะหนูอยากให้พี่สู้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะลดลงแล้วก็ถ้าแบบว่าเรามีเวลาก็แบบว่าดูแลน้องเพิ่มสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าน่าจะช่วยได้อย่าเพิ่งท้อนะคะพี่คยรัังบมไปผไดม้ครึ่งทางยังไปคไดร้ับครึ่งทางตอนนี้ยังเหลืออีกครึ่งทางค่ะผยัมงไปได้ต้นยังโตอยู่เลยค่ะจริงๆต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะแต่จะมีใบที่โดนแมลงกัดบ้างแค่นั้นเองค่ะอืมครับผมแต่ว่ามันไปได้ต่ออยู่ใช่ไหมครับแบบนี้ครับไม่ได้ค่ะพี่แบบว่าจัดการเรื่องแมลงหนูคิดว่าน่าจะดีแล้วก็อาจจะมีเติมเรื่องในส่วนของปุ๋ยอะค่ะตอนนี้น้องต้องการในส่วนของที่จะต้องเติบโตแล้วเนาะพี่อือาจมจะไปเน้นในตัวกลางถ้าพี่แบบใส่ปุ๋ยเคมีได้อยู่แล้วก็อาจจะเน้นตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆตอนนี้ก็เน้นเป็นอาจจะใส่สูตร16/16ไปก่อนก็ได้ค่ะพี่เพื่อเป็นการเสริมทั้งต้นใบให้เขาอะเนาะอืคมรับผมใช่ค่ะโอเคครับคุณสบายครับค่ะอันนี้ก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวที่จริงมาแมลงเนี่ยมันก็ถึงน้องจะกินไปตอนนี้หนูว่าวิธีป้องกันนะคะที่บอกว่ามีหอยทากตัวเล็กตัวนี้หนูแนะนำว่าให้หาพวกยาค่ะมาโรยรอบต้นไหมคะตัวนี้น่าจะช่วยป้องกันตัวหอยทากตัวนี้ได้นะคะอืมแต่ผมลองเอาขี้เถ้านะครับผมว่าจะเอาขี้เถ้าเนี่ยโรยมันเพราะว่าผมเคยโรยมันแล้วมันตายไปเลยนะครับอ๋เออาอขี้สดๆเลยเป็นโรยมันเหมือนโรยยาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเคยทําแล้วจะตายเลยไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยไอ้หอยทากเนี่ยครับอืมเดี๋ยวพอโอ้ผมแวส่าจะทําอยู่ครับหรืดองว่วา่ายังเคยทดลองแล้วมันใช้ได้ผลอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมคะนี่ไม่ผมยังไม่ใช่ไม่ได้ใส่ครับผมว่าจะไปใส่นี่แหละครับคือไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงหนูว่าพี่ลองดูนะคะเผื่อใช้ได้ผลอีกครั้งหนึ่งอ๋อครับผมค่ะโอเคครับพี่ตะวันครับอบอุ่นแบบธรรมชาติจริงๆเนาะครับ คือถึงมาพร้อมทุกอย่างมาพร้อมทุกอย่างเลยอืมไม่ทราบว่าตอนเนี้ยพี่อ่อมันลงเนาะไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะจัดการยังไงเอ่ยก็ผมว่าจะเอาน้ำสไลด์แล้วก็ผสมกับบุหรี่นี่แหละครับผมก็จะเอาไปฉีดมันเพราะว่าผมเคยลองแล้วถ้าฉีดมันประมาณวันสองวันเนี่ยมันจะรู้ผลเลยครับผมก็ได้เพราะว่าอยากถให้า้จัดการเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะมีผลเพราะว่าตัวแมลงอ่ะมันจะเป็นตัวพาหะนําโรคเข้ามาค่ะก็ถ้าจัดการก็ถ้าเกิดฉีดไปแล้วอ่ะอาจให้ต้องอาจจะต้องฉีดซ้ําบ่อยๆหน่อยค่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเยอะอยู่อะค่ะกลัวจะมีผลในการเจริญเติบโตอะค่ะ
ครับผมแล้วไอ้ที่ให้มาในชุดปลูกนั้นมันจะฆ่ามันได้ไหมครับอันนั้นได้เมตาไลท์ไปใช่ไหมคะเมตาไลท์อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เมตาไลท์จะเป็นพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยไฟอะค่ะมันต้องเป็นกลุ่มบิวเบเลียบิวเบเลียค่ะอาจจะว่าตอนแต่ว่าใช้สไลด์ก็ลองดูค่ะเพราะเคยใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเน้นอาจจะต้องฉีดบ่อยหน่อยอะค่ะครับผอาจมฉีดซ้ำฉีดบ่อยฉีดซ้ำอะค่ะอาจจคะรับช่ผวยมได้ถ้าเปียอ่อนก็แนะนำบิวเวอร์ครับก็คือได้ผลอยู่ครอัืบมแต่ว่าถ้าเติมตรงตรงก็คือบิวเวอร์ค่ะครับผมเราต้องหาลองมาใช้ดูครับผมครับ ได้ได้นี่จัดการนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวใช้นี้เลยครับผมโอเคเออนะครับผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับไม่ควรใช้สไลด์ครับใช้เบนดิกดีกว่าครับเบนนิกครับเพราะว่าสไลด์กับเบนนิกมันเป็นสารจับใบเหมือนกันครับถ้าใช้สไลด์มันมีกรดมะนาวเยอะครทับำให้ใบไหม้ได้ง่ายนะครับ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 ผมขอโบอคุเคณมากครับขอบคุณครับลงคะแนนเลยครับเจตายหนึ่งครับพี่ต้นอันนี้หนูขอเสริมนิดนึงที่พี่ต้นเคยบอกว่าไอ้ตัวที่เราตัดข้อค่ะตัดแขนงค่ะตรงล่างต้นอ่ะอันนี้มันช่วยเรื่องของการลดการสะสมโรคและแมลงได้จริงนะคะแล้วก็ช่วยให้น้องเติบโตไว้ด้วยอย่างของคุณอันนี้ค่ะคุณจิรศักดิ์เนี่ยเนาะขอนแก่นเนี่ยหนูอยากให้แกลองตัดตัดต้นตัดด้านล่างตัดใบโคนต้นนะคะประมาณ1-3แขนงก็ได้ค่ะอาจจะช่วยลดการสะสมของแมลงได้ครับใช่คคร่ัะบแล้ผวก็มในส่วนของคะแนนอันนี้หนูให้9ค่ะก้าวครับโอเคครับจะได้ตองครับจะได้ค่ะคในรับส่วนของหนูให้8.5ค่ะ8.5นะครับแล้วก็ TAB ครับ8ค่ะ8นะครับค่ะโอเคครับได้เป็น25.5ครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับผมก็นะครับครับผมคุณพีสงขลานะครับครับผมโอเคพีสงขลาที่โดนแมวไอ้โดนหมาหรือแมวใช่ใช่ครับโดนหมาหรือแมวคุ้ยไปจําได้ผมจําได้ นะครับนี่ก็คือร่องรอยโดนหมาแมวตะกุยนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมน่าน่าจะครับครั้งก่อนนะครั้งก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับโดนหมาแมวคุ้ยนะครับอันนี้คืออันนี้ผสมดินถึงตรงไหนฮะถึงตรงนี้ไหมเลยไปอีกเนาะเลยไปอีกไปวันที่5นั่นเลยครับวันที่5ใช่ไหมฮะเลยไปอีกเนาะนี่29วันที่5นะครับนวี่ันที่5นี่ตรนงี่นครีั้บจนถึงวันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเอาต้นสำรองมาแทนถูกไหมใช่ใช่ครับต้นนั้นโดนหมากินโดนหมาคุ้ยไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้นสำรองเขาต้นจริงเขาสวยแต่ว่าโดนหมาเล่นงานก็เลยต้องเอาต้นสำรองมาแทนนะครนับะผครัมบก็มคันือยเอิางมาใสส่องเอามาสองต้นมาใส่นะครับแล้วก็รดน้ําใช่ไหมครับนี่ครับมัตอนนนกี็้รดน้ำอย่างเดียวก่อนครับตอนแรกมันก็เลยเล็กกว่าต้นจริงเนาะนะครับแต่ก็ยังสู้ต่อ นะครับวันนี้ก็คือวันที่12ก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยโตก็เลยใส่คีย์วอร์ดเพิ่มครับพอเห็นว่ามันไม่ค่อยโตก็เลยใส่คีย์วอร์ดเพิ่มหน่อยไหนครับเนี่ยอันนี้ใส่คีย์วัวเพิ่มเข้าไปอ๋อนี่นะครับก็คือเสริมเพิ่มคีย์วัวแบบคีย์วัวที่ไหนฮะคีย์วอร์ดของข้างบ้านครับผมมีคนเลี้ยงวัวแถวบ้านครับอ๋อเลี้ยงวัวแล้วก็เอาคีย์วัวแบบสดๆอย่างเงี้ยเลยนะครับอันนี้เขาเก็บไว้แล้วประมาณหมักไว้2 เดือนนะครับแบบว่ามันแห้งแล้วอ๋อแล้วก็เอามาใส่ใช่ไหมครับนี่นะครับใส่ขี้วัวเข้าไปนะครับโอ้ยได้ผลอยู่นะนะครับปุ๊บเลยนี่จากลูกนี้นะครับใบใหญ่เลยนี่เห็นไหมได้ผลนะครับนี่นะครับอุ้ยแต่ว่ามันมีขอบเหลืองๆนิดนึงนะครับน่าจะหมักอาจจะหมักไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับอาจจะยังย่อยสลายไม่ดีเนี่ยมันจะมีขอบใบเหลืองนะครับนี่ครับก็แต่ว่าได้ผลอยู่นะก็คือใบใหญ่ขึ้นเลยนะครับบึ้มเลยนี่อันนี้ทำมือแล้วอ๋อนี่นะครับนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับนี่ก็คือวันที่18อ๋อก็เมื่อวานเลยนะครับก็คือปลูกสองต้นใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ครับแต่ว่าต้นหนึ่งใหญ่กว่าอีกต้นหนึ่งไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ๋อก็เป็นต้นสำรองนะครับก็กลับมาได้ แต่ยังไม่มีหนวดใช่ไหมมีหนวดยังยังเลยครับไม่มีหนวดเลยแต
่เหมือนจะมีดอกรูปล่างอ๋อเนี่ยนะครับอ๋อนี่นะครับยังไม่หมดนะอ๋อนี่นะครับอ๋อเหมือนจะมีดอกขึ้นมาเออใช่เอ้ยมีดอกก่อนมีหนวดได้ด้วยเหรอปกติก็ต้องมีหนวดก่อนดิอันนี้มีดอกเลยเหรออืมอาจจะใช่หรืออาจจะเป็นแขนงก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะนะครับอืมอันนี้ก็ยังสู้ครันะบยังสู้เป็นน้ายอมแล้วเนี่ยโดนหมากินเนี่ยโอเคก็ยังดีก็คืออันนี้ทำแบ็กอัพไว้นะก็คือยังดีที่มีสำรองนะครับก็ยังเอาต้นสำรองมาปลูกได้ก็ยังมีอีกไหมครับถ้าหมดสองต้นนี้ก็ยังมีสำรองอีกไหมฮะมีครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าต้นนี้อันนี้คือสวยที่สุดตอนนี้ครับอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็คือพี่สงขลานะครับพีค่รับถผวัมลย์ครับให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจค่ะดูว่าอ่ะต่อสู้ต่อไปค่ะสู้สๆนูะ้แต่ๆนะถ้าต้นมันไม่โตแต่มันไม่ก็ไม่มีแมลงนะก็ดูแข็งแรงดีใช่ครับแค่ต้นมันไม่มันโตอยู่อืมมันอยู่บนระเบียงบ้านครับตอนนี้อืมอือาจจะแสมงเสริมไม่พอด้วยนะครับใช่ใช่โอเคครับคุณปูนาครับค่ะอันนี้ก็หนูก็ให้กําลังใจเหมือนกันนะคะก็คือพูดถึงความทุ่มเทเนาะแกก็ค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจอันนี้หนูอยากแนะนํานะคะช่วงนี้มันต้นมันยังไม่โตเนาะแต่ก็มันจะเป็นช่วงที่ต้นกําลังก่อนจะออกดอกนะว่าลองใส่ปุ๋ย16/16ดูก็ได้ค่ะสุเสมอค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แบบว่าเร่งการเจริญเติบโตให้น้องหน่อยในช่วงนี้ค่ะอืมครับผมใชค่รับค่ะโอเคคคร่ัะบครับสบายครับค่ะในส่วนของหนูนะคะอันนี้ก็รอดูน้องต่อไปน้องตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ใช้ปุ๋ยตัวไหนบ้างคะตอนนี้ใส่เป็นขี้วัวอย่างเดียวครับแล้วก็ถ้าปุ๋ยล่าสุดก็คือตั้งแต่ผสมดินที่ตอนแรกคิดว่าผสมครบแล้วก็เลยใส่ขี้วัวเพิ่มอย่างเดียวตอนนี้ครับยังไม่ได้แบอบืใส่ปุ๋ยอื่นมเลยอืมนี่ใส่พวกฮอร์โมนไหมคะหนูแนะนำแบบหาฮอร์โมนมาบำรุงต้นอ๋อได้ครับคใรชับ่ค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวลงคะแนนเลยนะครับสงขลานะครับศิริวิทย์นะครับสงขลาจะตายหนึ่งครับ9.5ค่ะ9.5นะครับแล้วก็จะตายสองครับ8.5ค่ะ8.5แล้วก็ TAB ครับแปดข้างเท่าไหร่นะครับแปดแปดใช่ไหมครับแกจ้ะแปดนะครับโอเคขอบคครุัณบครับโอเคครับได้26คะแนนครับครับขอบคุณครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับมีไหมครับใครพร้อมครับท่านต่อไปครับฮัลโหลฮัลโหลพี่จิตราพร้อมไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลพร้อมค่ะโอเคพี่จิตรานะครับจังคหว่ะัดเพชรบูรณ์นะครับผมค่ะโอเคบคัรงับเอิญว่าของที่สวนน้องจะเจอมรสุมฝนอืตมอนนี้คือลักษณะต้นจะแตกพอดีเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักมากอ๋อก็พี่จิตตาที่ใช้เขาเรียกอะไรนะครับไอ้ปลูกแบบอินทรีย์ค่ะที่ใช้กับหมากค่ะใบกหมับากหมคา่ะกอ๋อกับหมากนะครับผมเนี่ยนะคครับ่ะก็คือถึงตรงบวกด้วยหนูก็ไม่ค่อยได้อยู่ในพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีงานนอกอำเภอต่างอำเภอหลายวันคกรลัับบมาอีกทีคือน้องสภาพยังคือว่าต้นแตกลำต้นแตกค่ะเหมือนเขาอิ่มน้ำเยอะเกินไปค่ะครับคอัน่นะี้ก็คือเข้าค้างแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะขึ้นแล้วค่ะอืมเข้าค้างแล้วนะครับค่ะแล้วก็ยังไงนะครับก็คือไม่อยู่บ้านไม่อยู่ไปสวนอยู่บ้านหลายใช่ใช่ค่ะไปไม่ออยยูู่่เสือนหลายห้องอ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยวนะครับตอนนี้คืออันนี้คือล่าสุดไหมไม่ใช่อันนี้ออกวันทีไม่่เกใช้่าโอ้วันนี้วใัชนท่ี่เใกช้า่โอ้วันนี้วันที่สิบยเักง้าแล้วใช่2 อาทิตย์ค่ะที่ไม่ได้อยู่อ๋อก็เลยไม่ได้อัพตอนนี้เป็นไงบ้างครับล่าสุดตอนนี้เดี๋ยว
พอดีเมื่อกี้กำลังจะรับลูกอ๋อนะนะเรียกพอดีอ๋อจะยัรงัไมบ่ลูกค่ะพอดีผมก็หาคนไงพอดีเห็นชื่ออยู่ในซูมไหมฮอะ๋ออืมค่ะงั้นเดี๋ยววนมาใหม่ก็ได้ครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัพรูปก่อนนะคะครับผมโอเคครับโอเคครับมีใครพคร้อ่ะมอีกไหมครับมีใครพร้อมไหมนะครับเอ๊ะปิติไปไหนครับเนี่ยปิติกาญจนบุรีปิติฮัลโหลครับเอสโอนายประเด็นเอาไหมใครนะครับเอสครับเอสใช่ครับอ๋อเห็นกล้องไหมโอเคนัทปรินอ่าฮะเอสสังกัดบุรีใช่ครับเห็โอนเคไม่ผมไม่เห็นลืมอ่เลาขึ้นยรูปไหมครับลืมเลยรอจริงอ่ะขอมินิฮาร์ดหน่อเยดี๋คยรวับมีคุยกับคุณโน้อ่ะพาดพิงผมด้วยอ่ะเดี๋ยวมีดิสเครดิตด้วยยิ่งเครดิตไม่มีอยู่อ่ะแล้วอย่างนี้ติดลบแน่เลยเนี่ยขอมินิฮาร์ดหน่อยฮะเจ้ยชดมูนะชผมมเห็นกล้องอ่ะชมชมอไม่ะไรใช่ชมชมว่าไม่ชใช่่วยช่วยแนะนไม่ใช่หรอกนะบอกว่าอย่าไปฟังเขามากเงี้ยโอ้โหเครดิตไม่มีเลยอะไรเงี้ยเออคุณโอสาชงเงี้ยเออใช่เราชมให้เพราะว่าช่วยทำให้ดูต้นมันแข็งแรงขึ้นโอ้ยรูถป้านี้แอสปวยก็ตายรูปนี้สวยมากเลยเนี่ยค่ะอืมถ่ายสวยเนี่ยรูปเนี้ยคนนี้ก็เป็นคนที่ลงรูปเยอะที่สุดในโลกนะครับผมสามโลกเลยลงวันละ3 รอบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าผิดคนทุกวันไม่รู้ใครอยู่ผิดคนเดี๋ยวดิเอาใหม่เดเีด๋ีย๋วยวกล้นองะผมขึ้นไหมเนี่ยถึงไหนแล้ไวม่นเะห็นหถนึ้างไหนแล้วถึงไหนแล้วครับไม่เป็นไรนะเห็นหน้าพี่โทนี่พอผมเห็นนะครับถึงไหนแล้วนะวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่ 5ครับเพราะว่าก็คือวันนั้นวันที่ 5ยังอัปเดตไม่พออ่ะวันที่5ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับวันที่5นะอ๋อก็คืออันนี้คือปลูกลงแข่งปลูกลงแข่งเนาะนอะ่ะครใชับ่ครับก็คือมันจะอัปเดตว่าคือพอแพ้ลุงออสแล้วเนี่ยโอ้โหฟิลไปเลยอ่ะคือแบบคุยแบบบรรยายแบบเห็นภาพเลยอ่ะของผมเน้นภาพกับบรรยายไงครับเพราะว่าก็คือคอนเซปต์ของนาโทนี่บอกว่าเนี่ยคือจะต้องแบบให้คนดูแล้วสามารถที่จะแบบทําตามเราได้อะไรเงี้ยผมก็เน้นเขียนอะไรพวกนี้ไงแล้วก็ถ่ายรูปไปอะไรประมาณนี้แหละครับอันนอี้ือะไรมครับอึ่งอ่างอ๋อก็คือในสวนมันจะมีอยู่ตัวนึงไงมาเฝ้าอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยเออถ่ายรูปมันหน่อยอะไรอย่างงี้ไงอ๋ออะฮะอันนี้กค็รัคบือสวนที่ปเลปู็นกอุทัยเทวีครับตัวนี้ฮะอุทัยเทวีครับชื่ออะไรคังคก ไม่รู้จักกันดีไม่รู้จักแล้วก็ที่เห็นนี่จะเป็นชุดสองครับเพราะว่าก็คือพอเราได้เพาะอันนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามแบบยังปลูกเพื่อปลูกขายด้วยไงครัแลบ้วก็คือการเพาะปลูกแบบอันแรกเนี่ยก็คือจบไปเลยเพราะว่าพอเราได้ลองแล้วเนี่ยครกั็บเอาคอนเซปต์แบบปลูกสลัดมาใชก็้คือเห็นว่าคุณจะลงอีก100 ต้นเลยใช่คือตอนนี้ทําได้แค่50เพราะว่าเหมือนเวลาเราไม่พออะไรเงี้ยอืมนะครับก็คือจะปลูกเพิ่ม100 ต้นก็คือปลูกแล้วชอบก็เลยจะปลูกอีกปลูนกะครับจะกะว่าขายได้อะไรเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็ปลูกขายด้วยนะนะครับนี่โอ้อันนี้อะไรครับที่เจออะไรกลมๆแมลงเต่าแตงครับเต่าแเดต่างแตงเต่าโอ้แตก็งเต่าใชแต่งนี่โดนกันทั่วเลยนะเต่าแตงเนาะใช่ครับอืมเป็นรอูันนเีล้ยนะเต่าแตงเขาบอกว่าก็คือเกิดเป็นโรคจิตอ่อนๆนะครับก็คือเจอแล้วจะต้องแบบเน้นทำลายเลยอ่ะอ๋อบี้อะครับบี้มันเหรอใช่ทั้งจับทั้งบี้อะไรพวกนี้แหละเหมือนกับเมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจนะแตเอ่พออมาได้แข่งแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งนะอะไรเงี้ยเอออืมแล้วจับมันทันเหรอฮะมันบินอ่ะก็คือถ้าเกิดเราพ่นน้ําเนี่ยมันจะอยู่นะพอ่นน้ําอ่ะหมายถึงว่ามันก็จะพยายามเกาะไม่ให้หลุดใช่ไหมแล้วเราก็ไปจับมันได้ไงอ๋อนี่ครับเทคนิคนะก็คือฉีดน้ําก่อนฉีดน้ําแล้วก็เอามือจับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเทคนิคดีมากเลยนะครับอ๋อนี่มีวัดค่าดินด้วยใช่ไหมเอ้ยกค่าปุ็๋คยือเช็คนิดนึงเพราะว่าก็คืออย่างน้อยก็คือได้รู้ว่าเฮ้ยมันปุ๋ยเราเค็มหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไงฮะอ๋อนะครับนี่ครับเราก็นี่ก็คืออันนี้ฉีดอะไรครับเนี่ยรูปไหนเอ่ย
รูปเยอะมากอันนี้คือมลูลอไสง้เดแืบอนบมใูชล้ไส้แเบดืบอนเดี๋ยวก่อนนะวอัน๋อนี้ให้น้ำมูลไส้เดือนกับน้ำหมักจุลินทรีย์จาปวกใช่ใช่เพราะว่าก็คือเราเลี้ยงไส้เดือนไว้ด้วยไงก็คือมูลไส้เดือนนี่คือเขาบอกว่าสุดยอดนะขนาดไอ้ต้นอะไรเศรษฐีเงินหนายังเขียวอ่ะครับผมนี่นะโอ้อันนี้มีโชว์แมลงด้วยครับเพราะว่ามันเกาะใต้เป็นเพียใต้ใบอ่ะครับไม่มีรอบนี้ไม่มีสายมูเหรอสายมูอ่ะใส่มูไม่หรอกมันทำซ้ำแล้วมันไม่โอเคไงมันต้องก็คือต้องทำวันที่1กับวันที่16อะไรเงี้ยก่อนหวยออกอะไรเงี้ยอ๋อนะฮะโอเคอันนี้ก็อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ครับขี้เถ้าครับขี้เถ้าถ่านไอ้ที่เป็นในอะไรก็คือใช้แก้เรื่องแบบใบเหลืองอะไรพวกนี้ใบหงิกเนี่ยโรยรอบคนต้นเหรอครับก็คือทั้งฉีดพ่นแล้วก็โรยรอบๆคนต้นครับอ๋อโอ้ยอันนี้ไปจัดอะไรมาครับเนี่ยอันนี้จัดอะไรมาครับเนี่ยอ๋อก็ชุดสามสหายหรือเปล่าครบเซตเลยนะใช่ใช่เพราะว่าก็คือมันต้องใช้อ่ะนะครับเพราะว่า BTA ไดแทสกามเจสนหแาบยเสกืออะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าก็คือไอ้พวกนี้ขายไม่ได้โหงั้นยังไงครับเนี่ยสูตรแล้วฮะถ้าเกิดไปมีปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็คือเราจะดูข้อมูลจากตรงนี้ฮะอ๋อว่าก็คือถ้าเกิดขาดอย่างข้อหนึ่งเนี้ยใบครับเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยก็คือขาดพวก FE นี่ผมไม่แน่ใจอ๋อมันนะจฮะะมีก็คืออ๋อจะมีบอกว่าถ้าเกิดใบเป็นอย่างนี้ขาดธาตุอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพอดีเขาไม่ได้ทำตารางไงเราต้องฟังเขาแล้วก็มาจดลงเอาเองอ่ะโหนี่ครับก็คือปลูกบริเวณบ้านนะครับมุมรั้วเลยครับเพราะว่าก็คืออย่างที่คอนเซ็ปต์ก็คือ17 ต้นหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยจะต้องแบบเอามูลค่าให้ได้อ่ะครับผมรูปเบยออกะไว้ก่อนนะก็คือผมพรีเซนต์เหมือนลุงออไม่ได้อ่ะแต่เรื่องรายละเอียดเรื่องรายงานเนี่ยผมโอเคนะครับอันนี้ยังไงครับใครใส่แป้งอะฮะแป้งอะครับเปล่าครับก็คือใช้กระป๋องแป้งแล้วก็ใช้ไตโคเดอร์มาแล้วก็คือแบบบีบนะฮะเพราะว่าก็คือแล้วก็เอาน้ํามาราดรถอ่ะอ๋อเพราะว่ามันจะดีกว่าแตเ่พรโาคะว่เดาอร์มใชา้เฉพาะจุดใส่เข้าไปในกระป๋องแล้วก็ใเชป่่าครับแบบแป้งอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่เพราะว่าเราทําเฉพาะจุดไงมันจะได้แบบไม่ต้องไปผสมน้ําไม่ให้มันเปลืองเยอะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้คือถังหญ้าเหรอครับอันนี้คือไปก็คือทําปุ๋ยพืชสดอ่ะก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกับว่าก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยนะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหมักเพื่อที่จะเอามาใช้ทำไอ้พวกดินในพวกนี้ได้ครับอ๋ออันนี้อะไรครับอันนี้คหืออยซากหอยวัตทถาุกที่โดนเหยียบครับหอยทากเพราะว่าฝนตกแล้วเนี่ยมันมาเยือนอันนี้ก็คือไปขายของนะฮะที่ตลาดใช่ครับก็คือผลผลิตจากทางบ้านครับอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็เอาแตงกวาไปขายใช่ใช่เพราะว่าแตงกวาเนี่ยตอนนี้เฉพาะแตงกวาเฉยไม่ใช่หอมเตยนะราคคารัอยบู่ที่20 บาทถ้าเกิดหอมเตยเนี่ยกะไว้ว่าต้องแพงกว่านั้นอ่ะเพราะว่ามันกินไม่เหมือนคนอื่นเนาะใช่ครับนะครับอันนี้ก็อันนี้ไงครับเต็นท์ข้อมูลหาขไ้มอ่มูครลับใช่ไหมก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นค้างไงก็คือทำเป็นค้างไว้ครับว่าก็คือปัญหาเนี่ยแมลงเต่าแตงเนี่ยเยอะมากแล้วก็คือมันได้คอนเเปซ็ปนต์เล็มกาเล็วก่าก็คือไปมันตจัะดหมมีดเลแตยใช่งไหมไตตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยนี่คือวิจัยของญี่ปุ่นนะก็คือมุ้งลวดเอมุ้งตะข่ายสีแดงเนี่ยช่วยกันแมลงได้อ๋อนี่เริ่มทำค้างนขึ้ะนคไปรับแล้วใช่ครับนะครับใช้เชือกขึงขึ้นไปนะครับอ๋อทำทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเนี่ยก็คือมันจะมีประมาณ7 ต้นนะก็คือทําไว้แบบกะว่าจะพันแตงให้ได้รอบอ่ะก็คือเครือมันประมาณ3 เมตรใช่ไหมฮะคแลร้ัวบแต่ผมใช้ค้างอยู่ที่ประมาณเมตร 20อ่ะครับอันนี้นะก็คือพยายามต้องฟ้องกรรมการนี่ครับปันใจให้แอปพลายเค็มด้วยนะครับโอ้ นี่นะครับก็เริ่มไต่ขึ้นโอ้นี่เต่าแตงเต็มมาเลยเนาะ
กลางคืนใช่ไหมก็แต่เรื่องจริงนะเพราะว่าก็คือพอเราล้อมเชือกแล้วอ่ะเต่าแตงไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าเป็นเพราะอะไรครับอ๋อนี่บริจาคเลือดด้วยนะใช่ครับเพราะว่าพอดีมีบริจาคเลือดก็โชว์นิดนึงว่าเฮ้ยไปบริจาคเลือดมานะแล้ววันนี้เนี่ยหวยออกด้วยนะมีถูกเลขรางวัลด้วยนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลข18อ่ะ18นี่คือเลขมาแล้วเลข618ผมเป็นอะไรที่โชคดีมากอืมโออืเคมก็เหมือนโดนแมลงเยอะอยู่กันนะครับสำหรับคุณเอสสระบุรีนะครับก็คือมีปัญหาว่าวันนั้นฝนตกเยอะมากแล้วแมลงตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาอืมแต่ก็คือพ่น BS ไปเพราะว่า BS เนี่ยมันช่วยแบบรักษาโดยทันทีไงอืมอันนี้ก็คือล่าสุดใช่ไหมใช่ครับล่าสุดใช่ไหมเนี่ยใช่ต้นนี้ไหมไม่ใช่ล่าสุดเนี่ยต้นแล้นีว้เนี่ยอันนี้อะไรมาใส่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะใบตะไคร้หอมครับคือว่าก็คือผมใส่แค่ต้นเดียวเฉพาะที่แข่งขันเลยว่าก็คือกะว่าตะไคร้หอมเนี่ยครั้งนี้น่าจะช่วยเรื่องแบบไล่แมลงได้อ่ะอ๋ออ่าฮะแล้วก็มีเพิ่มแบบระบบน้ําหยดไปทดลองว่าน้ําหยดนี่คือผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่เท่าไหร่อ่ะ25/5/15ก็คือปุ๋ยก่อนที่จะออกลูกอ่ะครับผมอ่าอืมโอเคอันนี้ก็คือล่าสุดนะใช่ครับโอเคครับอันนี้ก็คือคุณเอสสระบุรีนะครับพี่ถวันครับพี่ชอบคอนเซปต์17ต้นฝนตกกแร็งคสอนูเซ็ปงต์ของผมเนี่ยเน้นรายงานนะครับเพราะว่าฮัลโหลเสียงหายเสียงเสียงหาหยเสียงหายครับใช่ครับเสียงหายได้ยินไหมได้ยินนะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะครับโอเคคอนเซปต์สยัิงไบงเจน็ะดต้นอ่ะคอนเซ็ปต์ยังไงคะต่อฮัลโหลเสีเสยงียงหาหยายเสียงหายไม่เป็นไรครับพี่ตะวันต่อเลยครับโอเคพี่ชอบคอนเซ็ปต์เขานะว่าเป้าหมายอ่ะเป้าหมายชัดเจนมากสิบอเจื็ดมต้นนี่ผลตอบแทนต้องคุ้มค่าแอล้ืวกม็ออปชันเยอะมากออปชันในการเตรียมลูกเยอะมากเลยดูก็เลยยังงงๆว่าต้นไหนเลยพี่แต่ว่าโอเคพี่ว่าเขาก็มีการเตรียมการที่ดีมีการจัดการที่ดีนะก็ให้กำลังใจค่ะขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะโอเคโอ้ครับขอบคุณมากเลยคุณปุณาครับค่ะพี่ต้นอันนี้ก็หนูถามนิดนึงได้ไหมคะช่วงนี้ให้ปุ๋ยสูตรอะไรอยู่นะคะคือปุ๋ยอ่ะตอนนี้คือเพิ่งเพิ่มเข้ามาครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่ให้ก็เฉพาะแบบเฉพาะตังกวาเลยนะครับก็คือก่อนให้ผลเนี่ย25/5/15ครับอ๋อ25/5/15อ๋อโอเคค่ะใช้เป็นระบบน้ำหยดอยู่แล้วเนาะก็คือมีทั้งมีก็คือมีฉีดที่จริงอ่ะก็คือว่าฉีดที่ละที่โคนต้นนะครับที่ก็คือสารแปลงต่อน้ำ10 ลิตรนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเอาไอเดียมาจากที่เขาขายพืชผักสวนครัวคือการให้น้ําปุ๋ยที่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็คือแค่ฉีดช้าล้างใบเฉยๆก็คือเป็นตัวที่ละลายที่ไม่มีปัญหากับรากพืชโดยตรงนะฮะอ๋อโอเคค่ะก็หนูกำลังถามพอดีเลยว่าให้ปุ๋ยสูตรเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นช่วงของการเจริญเติบโตก่อนออกดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูใอชยา่กแนคะรันบำว่าถ้ามีปุ๋ย16/16ปุ๋ยสูตรทั่วไปสูตรเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสริมลงไปก็ได้แต่ถ้ามีก็ใช้สูตรนี้สูตรเดิมก็ได้ค่ะก็คือค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเทคนิคก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการดูแลก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วอันนี้หนูมองว่าก็เยี่ยมอยู่แล้วค่ะพี่ใช่ค่ะครับแล้วก็ขอนิดนึงนะครับก็คือในสูตรของ16เนี่ยตอนนี้ผมใช้โบกาชิอยู่เพราะว่าหมักด้วยลำหมักด้วยแกบแล้วก็หมักด้วยขี้หมูขี้งัวครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือหมักแล้วก็คือโอเคแต่ก็คือตรงนี้ใส่ไม่ได้มากเพราะว่าก็คือใส่แค่กำมือนึงก็ถือว่าเยอะแล้วฮะก็คือโรยรอบคนใชต่้นค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะก็คือแนนจะแนะนำในช่วงของการเจริญเติบโตพอดีเลยค่ะฮะครับโอเคค่ะพี่เรื่องเทคนิคเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสม่ำเสมออยู่แล้วต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะพี่แฮปปี้ค่ะดีค่ะครับโอเคก็คือโดครยับรวมก็คือตอนนี้ผมเน้นดูแลแบบทั้ง15ต้นที่เหลือนะเพราะมันจะมีต้นหนึ่งเนี่ยก็คือมันพยายามรอดอยู่อ่ะแต่คือจะเว้นไว้อยู่ครับอ๋อโอเคได้ค่ะครับโอเคคครรับับครับขอบคุณมากเลยครับครับคุณสคบ่าะยครับ
ค่ะพี่ต้นสำหรับหนูนะคะอันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้คอมเมนต์เลยเพราะว่าการจัดการดูแลดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาความรู้แน่นมากๆเลยครับอันนี้เพราะตอนพอนี่เกิดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะตอนพอเนี่ยคือ17เมล็ดก็คือขึ้นหมดเลยครับ17ก็คือ 100% แล้วก็มาตายช่วงระหว่างทางอันนี้มีเทคนิคจะแชร์ไหมคะว่าแบบเพาะยังไงบ้างก็คือที่จริงอ่ะก็คือว่าข้อมูลของผมที่ในรูปเนี่ยจะมีอธิบายรายละเอียดไว้แบบสามารถทําตามได้เลยครับแล้วก็มีนิดนึงนะฮะที่จริงเนี่ยผมเห็นมันเหมือนกับว่าโปรแกรมของทางนี้เนี่ยเหมือนเป็นแบบไทม์ไลน์อ่ะคือผมส่งให้เพื่อนไปแล้วเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะดูอัปเดตตามที่ผมส่งให้ทางนี้ด้วยนะครับก็คือขอบคุณที่จริงอ่ะผมมีไอเดียขายนะไอเดียเลยจริงจริงก็คือว่ามันจะมีชื่อโครงการว่าโครงการจบผู้แข่งขันไม่จบอ่ะที่จริงเนี่ยทางนี้ต่อยอดเรื่องพัฒนาโปรแกรมอ่ะแล้วก็คือลูกค้าแบบอยากปลูกอ่ะอยู่ที่อื่นอื่นเงี้ยอยากปลูกแล้วก็ใช้บริการเราอ่ะโดยมีค่าใช้จ่ายอ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพัฒนาโปรแกรมได้เนี่ยลูกค้าเขาก็จะมองว่าเฮ้ยก็คือเขาต้องสั่งเราแบบว่าให้ทําอย่างงู้นให้ทําอย่างนี้หรือว่าให้ผู้ปลูกอ่ะเป็นคนจัดการเองแล้วเขาจะได้แบบผลผลิตไปอ่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อยอดกันไปนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณเอสครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลงคะแนนเลยนะครับคุณปุณาเจตายหนึ่งครับ 9.5 พี่ต้น 9.5 นะครับแล้วก็ขอบคุณครับเจตายสองครับ 9.5 ค่ะ9.5โอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็พี่ TAB ครับ9ค่ะ9นะครับ9ค่ะ9นะครับผมครับขอบคุณนะครับโอเคครับก็จะได้ไป28ครับผมโอ้เพิ่มมัน0.5คะแนนเย่เดี๋ยวคราวหน้ามีไอเดียใหม่นะมีลูกเล่นใหม่เพิ่มนะเห็นอย่างนี้ยังไม่จบนะนี่ดีอย่างดีนะไม่เพิ่มแผ่นซีดีเข้ามาเนี่ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดยังครับมีไหมครับอันนี้ก็เวลาเรื่องเลย6:12แล้วนะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวย้อนไปที่คุณจิตรานิดนึงครับคุณจิตราพร้อมยังครับค่ะพร้อมค่ะอัปโหลดได้แค่วันที่15กับณปัจจุบันนะคะโอเคได้ครับค่ะจิตราเพชรบูรณ์นะครับโอเคก็คืออันนี้คือที่ล่าสุดที่ว่ามีปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกมาสวยเลยเนาะใช่ได้แต่ได้นะตอนแรกก็ยังสวยอยู่เลยก็มีไปหรือเปล่าแต่เท่าที่คือตัวอื่นก็ไม่มีปัญหามีปัญหาแค่แตงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าช่วงที่มาเนี่ยฝนชุกจริงๆฝนหนักทุกวันเลยค่ะฝนติดต่อกันแล้วก็วันนี้น้ำท่วมแล้วหล่มสักจริงเหรออืมก็มีหลายท่านที่แบบว่าต้องไปต่างจังหวัดเนาะแล้วกลับมาก็จะมีปัญหานะครับเนี่ยใช่ช่วงนี้เป็นฤดูการปลูกเก๊กฮวยค่ะก็เลยต้องไปช่วยลูกค้าเขาดูแปลงดูอะไรด้วยก็เลยแบบกลับมาอ่อนใจเลยไม่เป็นไรครับมันเดี๋ยวยังกลับมาได้เพราะว่าอย่างไงอย่างของแมนเขาก็กลับมาได้นะลองต้องหาทางแก้ค่ะเดี๋ยวยังไงยังไม่ถอดใจนะคะขอแก้ไขอีกนิดนึงเพราะว่ากลับมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวขอลองดูอีกทีนึงก่อนค่ะว่าเขาจะฟื้นตัวได้เท่าไหร่โอเคครับงั้นก็จะประมาณนี้นะครับของคุณจิตราเสียดายนะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณค่ะก็ปลูกอีกรุ่นนึงแล้วค่ะกำลังเพาะเมล็ดอ๋อครับผมค่ะโอเคครับงั้นก็พี่ถวันครับจิตตาคุณจิตตาจะมาอันนี้ยังไงอะคะต้นเนี่ยค่ะแผนที่จะทำอันนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวใช้ชีวพันธุ์ก่อนค่ะจะมีไทโคเดอร์มากับจุลินทรีย์จาวปลวกค่ะช่วยราดดินก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปัญหา
ที่เขาต้นแตกแล้วก็เกิดเชื้อราที่ในรากอะค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าอาจจะเป็นที่ความชื้นของดินด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเมื่อวานฉีดพ่นไอ้ตัวไตรโคเดอร์มากับจุลินทรีย์จอมปลวกไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี่จะสลับกับไอ้ตัวจุลินทรีย์หนอกกล้วยค่ะลองดูค่ะว่าจะยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยในเรื่องของฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบอีกทีหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็งดปุ๋ยไปก่อนอ๋อคะเหมือนต้นมันน่าจะต้องการปุ๋ยมั้งคะแต่อันนี้อาจจะต้องปรึกษาทางเจียไตดูค่ะว่าเหมือนต้นมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าครัก่ะษาจะได้ค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องควบคู่กันไปค่ะค่ะพอดกี็ขเปอ็งนหนูเน้นเป็นอินทรีย์ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันขาดปุ๋ยตัวไหนแล้วปุ๋ยตัวไหนที่เกอิ๋นอไปเร็วอย่างเงี้ยคเร่ะเพราะว่าเร็วเร็ทวี่ต้นแตกต้นแตกน่าจะเป็นสภาพที่น้ําเยอะน้ําเกินไปอะค่ะแต่ว่าค่ะเป็นอินทรีย์อาจจะต้องไอ้นี้หน่อยอะค่ะมันอคาจ่ะจะเหมือนตอนนี้มันเหมือนใบมันขาดอะน่าจะขาดใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ฉีดฮอร์โมนประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วใช่เพรเาดีะ๋ยวว่าต้หอนงูพูฉดีดก่อนคนไปฉีดก่อนอาจจะอัพขึ้นมาค่ะอาจจะต้นอคาจจ่ะะอัพขึ้นโอเคค่คะ่ะโอเคครเปั็บนกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคครับคุณปุณาครับก็อันนี้ถ้าเป็นในส่วนของแนะนํานะคะก็อาจจะมองว่าในเรื่องของปุ๋ยต้องบํารุงอีกนิดนึงอะค่ะก็คือถ้าหนูแนะนํานะก็คือจะเป็นสูตรที่เราต้องใช้ในส่วนของพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอะค่ะ3 ตัวเนี้ยให้มันสม่ําเสมอให้มันเท่ากันนะคะในเขาสูตรปุ๋ยอะเดี๋ยวเราพอจะดูว่ามันจะมีปุ๋ยอินทรีย์สูตรไหนบ้างอะที่ทางพี่จะใช้ได้บ้างอันนี้อาจจะต้องลองให้พี่ลองศึกษาดูแต่อยากแนะนําให้ตัวเราให้อยากใส่ให้มันเป็นสูตรเสมอก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดูจากต้นแล้วอะค่ะอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหน่วยนำอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในตัวของเรื่องการใบเลี้ยงอะค่ะใบเลี้ยงโคนต้นนะคะอันนี้พี่มีการเด็ดออกบ้างไหมคะยังไม่ได้เด็ดค่ะลองเด็ดใบเลี้ยงต้นนะคะโคนต้นออกสักประมาณสามลำดับแดง3 แขนงอาจจะช่วยเรื่องป้องกันเรื่องของแมลงได้ค่ะแล้วก็ไอ้พวกที่สะสมไอ้ในดินด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากโอใชเค่ค่คะรัแลบ้วก็ในส่วนนี้ก็อยากให้สู้ๆนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะมันยังไปต่อได้ค่ะน้องยังไม่หรือว่าน้องยังต้องการการอะไรแค่นิดเดียวแบบอาจจะยังแค่ต้องจับจุดน้องแค่นั้นเองค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับคุณสไปค์ครับฮัลโหลคุณสไปค์ครับฮัลโหลคุณสไปค์ครับไปไหนแล้วพี่ต้นน้องน่าจะรถติดอยู่เราขับรถอยู่ใช่ค่ะน่าจะรถติดอยู่เวรกรรมว่าทำไงขับรเดถี๋ยไวดเ้ดีเ๋หยรวอเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะมาค่ะพี่ต้นเดี๋ยวก็น่าจะมาเอาไงใชด่ีค่ะอันนี้เราให้คะแนนกันไปก่อนเลยได้ไหมคะเป็นนะไปแล้วก็เป็นนะจิตราขอนแก่นนะครับโอเคเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์จะติดเข้าไปน้องน้องกุนาครับอันนี้หนูให้9ค่ะ9ครับแล้วก็ทีเอบีครับค่ะ8นะครับอย่างนี้อะไรเดียจะไปไหมอ่ะค่ะยัไงปอ๋อโอเคไม่เลยหนูให้แทนน้องก็ได้ค่ะ9ไปเท่ากันก็ได้ค่ะพี่อต่้านเท่ากันนะโอเคครับได้แล้วคก่็ะให้เป็น9ไปนะครับผมนะครับก็จะเป็น26นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับโอเคครับมีกี่ไหมครับหมดยังครับกรรมการจะกลับบ้านแล้วครับผมมีครับผมครับคนสุดท้ายวันนี้ปิตินะครัพบี่ตีหรือเปล่าปิติอ๋อปิติกาญจนบุรีนะครับผมทิ้งท้ายเลยปนิรตาิธิวาสค่ะอ๋อมีนาที่ว่าอีกนะครับปิติก่อนแล้วกันนะครับปิติ
ปิติกาญจนบุรีปิติอยู่ไหนวะกาญจนบุรีปิติกรอ๋อโอเคนะครับก็นะครับผ่านอยู่ครับเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่หกนะครับอันนี้ปลูกไฮวันโดที่หนกะครับอันนี้ปลูกไฮโดสามต้นแล้วก็มีอยู่ต้นมีสองต้นก็แย่นะครับนะนี่วันที่หกครนัะบครับอ๋อนี่ก็จะต่อจากอาทิตย์ก่อนนะครับผมนะครับครับนี่ครับก็คือใบก็เต็มมือเลยนะไม่ได้ทำอะไรครับก็ปล่อยไว้ไงครับก็แล้วก็เริ่มมีหนวดออกมาครับเริ่มมีหนวดแล้วนะครับใช่ครับใช้ขาทำค้างอ๋อใช้เป็นท่อนะครับอ๋อครับท่อประปามาทำค้างนะครับแล้วอก๋็อเอาเชือกฟางผูกเอป็๋อนตัวขึปงลาเชือกนี่นะครับอ๋อเชือกฟางมาผูกอันนี้ทำเองเลยใช่ไหมครับทำเองครับตัดท่อเองอะไรเองเนาะใช่ครับพอมันก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นครับอ๋อนี่ก็จับหาค้างในเชือกแล้นวะครับเนี่ยต้นนั้นมันจะงงๆครับใบอะนี่ดูนะใบพับเหรอใช่ครับเป็นยูสองต้นนะไอ้ต้นผมไม่เป็นครับหรออ๋อใบพับแบบเนี้ยนะใช่ครับแล้วเปิดดูมีหนอนไหมไม่มีครับเหมือนมันเป็นโรคครับอ๋ออยู่มันพับไปอย่างเงี้ยนะใช่ครับอ๋อนีแ่ลกะ็คืออันนี้ล่าสุดวันที่19ใช่ครับอ๋อพับไปสองต้นใช่แล้วก็มีตัวหนึ่งไม่พับนะครับตัวหนูไม่ครับอ๋อไอ้ตัวนี้ไม่พับใช่ครับดูแล้วก็ไม่มีแมลงครับเหมือนมันจะเป็นโรคหรือเปล่าไม่ทำไมมันพับไปเนาะใช่ครับอยู่ดีก็พับสองต้นใช่ไหมแต่อีกต้นหนึ่งไม่เป็นใช่ครับอีกตัวหนึ่งไม่เป็นครับอ๋ออันนี้ดอกก็เริ่มออกครับเห็นเป็นดอกตัวผู้ครับเริ่มมีดอกแล้วใช่ครับแต่เแปต็่นตัวผู้อยู่ใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ก็คือปิติปลูกไฮโดก็ไม่ทำอะไรก็คือใช้ปปลุ่๋อยยเไอว้บเรีื่อยปุ๋ยเอบีธรรมดาใช่ครับโอเคครับพี่ตะวันครับปิติลองถามดูทำไมมันพับรากมันเป็นอะไรบ้างคะได้ดูรากมันไหมคะว่ารากมันดูครัมบีล่างมันก็ปกติครับสีขาวปกติเพราะว่ามันไมพ่ับพับผิดปกตินะเพราะโรคมันแมลงไม่มีจริงเหรอคะตัวเล็กๆอะไรมีไม่มีครับผมลองกองใบมัสนองลูค่รับใช่ไหมคะใบมันลูกมันลูกห่อไว้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเหมือนเป็นด่างๆครับเสียดายเสียดายเพราะวแต่่าผมสองต้นครับเหลือต้นเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับอีกต้นหนึ่งไม่เป็นครับก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะว่าครับมันดูยากเนาะดูตรงเนี้ยดูยากใช่ครับโอเคอยู่มาใกห็้พกักำลักง่อในจนะคะขอให้ต้นหนึ่งเดินทางให้ถึงสุดครับพยายามละโอเคค่ะโอเคครับคุณปุณาครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกรรมการไหนคุณปุณาฮัลโหลเดี๋ยวนะคุณปุณาฮัลโหลฮัลโหลหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลค่ะพี่ต้นมาแล้วขอโทษค่ะเมื่อกี้สายเข้าอ๋ออะไรเข้าโอเคใช่ค่ะอ๋อหนูเห็นแกก็แกก็ค่อนข้างมีความชํานาญอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังออกดอกมาแล้วใช่ไหมคะตอนเนี้ยแต่ว่าจนากตต้้นก็มันพับไปค่อนจากต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในตัวในอันนี้โตอันนี้มันสูงประมาณเท่าไหร่แล้วค่ะพี่โอปร้ะมาณดอกยาวมากเลยอ่ะน่าจะประมาณเมตรหนึ่งครับโอ้ใช่ค่ะแต่ว่ายังกำลังเริ่มทยอยออกดอกเนาะอันนี้พี่ให้ปุ๋ยอะไรบ้างอะค่ะมีแค่ให้ปุ๋ย AB อย่างเดียวครับตั้งแต่เริ่มอ๋อครับหนูเห็นทางที่เขาปลูกเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ให้สูตรซีไปด้วยอะค่ะเนี่ยถ้ารู้เพิ่มเติมก็น่าจะดีหรือว่าใช่ค่ะโอเคหนูมีนำประมาณนี้ค่ะพี่ต้นโอเคคครรัับบโอเคครับงั้นก็น้องสปายยังไม่มานะ
ลงคะแนนเลยนะทั้งใชนั่้นค่ะหลุดน้องน่าจะหลุดไปโอเคปิติกาญจนบุรีครับให้เท่าไหร่ครับจะไต่ครับหนูให้10ค่ะให้ติดเลยนะครับโอเคแล้วก็ TAB ครับ8.5ค่ะ8.5นะครับผมโอเคก็ได้เป็น28.5ครับครับขอบคุณครับครับโอเคครับเมื่อกี้ใครท่านนะครับนราธิวาสค่ะนราธิวาสนะครับโอเคนราธิวาสสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเนาะไม่มีแล้วนะครับนราธิวาสกรรมการเริ่มไม่ไหวแล้วครับ นราธิวพีา่สขานมะาช้าเป็นผู้ร่วมงานไปนั้นค่ะเทียนพรรษาอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ครับรู้สึกจะจบตรงที่ลูกศิษย์มานักศึกษามาทําตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อสัปดใชาห์่ก่อนค่ะทำค่ะโอ้นะครับใบดีใหญ่ไหมสวยใบใหญ่สวยมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือวันที่18โอ้ใบสวยเลยนะครับก็คือทําค้างก็คือใช้ไม้ใช้เชือกค่ะใช้เชือกใชคร้ับเชืออ๋อกทำค้างใใชช้่เชือกทค่ะำค้างขึ้นไปค่ะครับตอนนี้ก็คือมีหนวดแล้วกําลังยึดค้างเลยค่ะโรคแมลงก็มีบ้างใช่ไหมครับไม่เยอะก็มาหากําใช้จับเอาค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรค่ะอ๋อส่วนใหญ่เป็นอะไรครับต่อแตงเหรอครับใช่ค่ะนะครับก็มีใบแหว่งไปบ้างนะครับใช่ค่ะแต่ค่ะบนก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแล้วให้ปุ๋ยยังไงครับไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยค่ะใส่เคมีไม่ได้ให้อะไรเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะอ๋อใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวใส่มูลค้างคาวค่ะอ๋อครับแล้วอยู่ในโรงเรือนไหมครับหรือว่าอันนี้คืออยู่ข้างนอกเลยโรงเรือนค่ะไม่ใช่โรงเรือนปิดนะคะเป็นแค่หลังคาเฉยๆค่ะแล้วก็ข้างๆมันจะมีโล่งค่ะอ๋อคือเป็นหลังคาข้างบนใช่ค่ะเป็นหลังคาพลาสติกข้างบนค่ะอ๋อข้างล่างก็เป็นแผ่นสีดำกันไว้หน่อยค่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดก็คือวันที่18ก็คือเมื่อวานใช่ค่ะปลูกกี่ต้นครับ3 ต้นใช่ไหมฮะ3 ต้นค่ะ3 ต้นนะครับในกระถางนะครับผมโอเคครับพี่ตะวันครับตัวแต่ว่าตัวที่ในกระถางที่ให้มาด้วยอะค่ะ4 ต้นค่ะอ๋อ4 ต้นนะครับค่ะครับโอเคครับพี่ตะวันครับถือว่าต้นโตดีเลยนะคะแล้วก็โรคแมลงน้อยมากเลยค่ะถือว่าดูแลได้ดีเลยค่ะก็ขอให้ไปให้ถึงสุดทางอะค่ะเป็นคกรับำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะจะบอกนักศึกษาให้ค่ะเพราะนี่นักศึกษาปลูกค่ะโอเคครับคุณปุณาครับค่ะพี่ต้นครับค่ะอันนี้แกก็ค่อนข้างให้ปุ๋ยให้อะไรของแกเป็นอินทรีย์อยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้ค่อนข้างครบถ้วนต้นก็โตไปตามระยะของพืชเลยค่ะก็ค่อนข้างเป็นไปได้ดีแล้วก็ดอกก็เริ่มมีดอกแล้วเนาะอันนี้หนูก็มองว่าก็ไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของแมลงก็ไม่ค่อยมีด้วยค่ะครับค่อนข้างโตได้ดีเลยแหละค่ะโอเคครับคผ่มะก็ลงคะแนนเลยครับจังหวัดนราธิวาสครับอันนี้หนูให้9.5ค่ะ9.5นะครับพี่ตะวันนะครับเก้าค่ะ9นะครับผมโอเคก็จะได้เป็น28ครับผมโอเคครับงั้นก็ครบแล้วนะครับผมนะครับสำหรับการตัดสินประกวดปลูกแตงกวาครั้งที่2นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับล่วงเลยเวลามานานครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งที่สามนะครคัรบับครับเมื่อกี้ผมถาม TAB ไปแล้วผมขอถามเจไตหน่อยได้ไหมครับครับเลยปุ๋ยฮอร์โมนอ่ะของเจไตมันมีหลายสูตรมากเลยครับอยากให้เจไตอ่ะครับแนะนำหน่อยครับว่าใช้ตัวไหนดีครับอ๋อถ้าเป็นในส่วนของปุ๋ยใช่ไหมคะให้ติดค่ดะอกตอขนองนี้คมนันนกะครำัลบังอยู่ในช่วง
อ๋อปีโอหนึ่เคงก่อคน่ะตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงของการจะเริ่มออกดอกเนาะอันนี้หนูแนะนำเป็นสูตร16-16ก่อนแต่ถ้าต่อไปอะค่ะถ้าน้องเริ่มติดดอกแล้วก็ออกผลมาเล็กๆแล้วเนี่ยหนูจะแนะนำเป็นสูตร25-29ค่ะไม่ปุ๋ยพ่นครับพ่นทางใบอ๋อจริงๆแล้วอะค่ะไอในส่วนของปุ๋ยอันเนี้ยมันก็สามารถละลายน้ำแล้วก็พี่สามารถพ่นได้เลยนะคะใช่เพราะว่าถ้าจากพูทดี่ไดหนู้แล้แวบเดบี๋ยศวึกษาข้อมูลมาค่ะมันจะมีในส่วนของปุ๋ยตัวเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างละลายเร็วแล้วก็ไม่มีในส่วนของกากอะไรอย่างนี้แล้วค่ะสูตรอะไรนะครับที่ว่าอาพ่นนะฮะถ้าทำดอกไอ้ผลผลิตนะฮะสูตรอะไรนะครับพ่นให้ได้หรือพี่สามารถให้ทางบินได้เลยค่ะอ๋อก็แลค้ือวพ่นออโทนิกนาโนมิกโทนิกใช่ครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวครับที่ผมเล็งไว้อ่ะนาโนมิกอ๋อไอ้ตัวนั้นเป็นอะโทนิกไม่เป็นที่ว่าเปิดตาดอกใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่อืมผมมาเล็งไว้อะโสทามนิสกีเ่หรอตคัวะครับเพราะว่ามันมีเยอะครับหมายอ๋อพี่หมายถึงว่าอะโทมิกใช่ไหมใช่ครับครับครับเพราะว่าปุ๋ยพ่นทางใบอ่ะจะใช้ตัวไหนดีที่สุดปลูกแตอ๋งอกวาครับอ๋อจริงๆนะคะถ้าเป็นตัวที่หนูแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวอะโทมิกก็ได้นะคะที่มันจะสามารถพ่นได้ด้วยแล้วก็มันเป็นในส่วนของตัวที่บำรุงได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างดังของเจ๊ไต่เลยค่ะส่วนใหญ่อ่ะแต่เขาจะใช้ตัวนี้ในการแบบว่าช่วยให้น้องแบบสมบูรณ์แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะพี่โอเคเดี๋ยวไงส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันได้เนื่อคง่ะมาเลยเวลาเยอะแล้วนะครับก็ครับขออผนุญมาตครับจบการตัดสินครั้งที่สองแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวไงเพิ่มเติมเดี๋ยวไปหลังไมค์นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณกรรมการนะครับจากเจไตแล้วก็ TAB นะครับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะครับโอเคครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีมคารับดูค่ะครับสวัสดีครับ มันไม่ได้ตอบเลยนะ